อ้าวฮึบทีเดียวเลยฮึบแกะเองนักเลงพอค่ะเฮ้ยยังไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรจอแดนหนึ่งรุ่นอะไรคะ MM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 MD คู่ละ55บาทค่ะ Van of the Wall ค่ะนึกว่าเป็น W เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือเอาเหรอเอาโอ้โหไม่ไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ไม่เอานี่ค่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่เรารอคอยมานานสักพักหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าจำได้ไหมคะว่าตอนนั้นน่ะที่กุ๊ดไปตลาดรองเท้าโรงเกลือมาคือรองเท้ามันเยอะมากๆแล้วตอนมารีวิวเนี่ยทุกคนก็จะมีคอมเมนต์แบบหุยนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเอ๊ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปไม่ได้ไม่สะดวกอยู่ไกลอย่างเงี้ยจะทำยังไงเขามีบริการส่งไหมเขามีบริการส่งเป็นกระสอบแบบนี้เลยทุกคนแต่บางคนก็บอกว่าต้องไปคัดเองเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยคิดว่าไหนๆเนี่ยมีหลายคนสนใจเรื่องรองเท้ามือสองแล้วเราเลยจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูว่าไปคัดเองที่โรงเกลือสระแก้วกับสั่งให้เขาส่งมาถึงออฟฟิศเราเนี่ยอันไหนมันจะคุ้มค่ากว่ากันค่ะนั้นเราก็ต้องมาแกะแล้วต้องบอกเพื่อนๆว่าจริงๆเนี่ยเราก็สั่งซื้อพร้อมๆกับวันที่เราไปช่วงนั้นแหละครับแต่ว่ารถไม่พอคือคุณกู๊ดแบกกลับมาที่คัดเอง80กว่าคู่กับอันนี้ประมาณ100คู่มั้ยอันนี้เขาบอกว่า100คู่ค่ะแกะไงตัดเลยครับตัดเลยอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะตอนที่ซื้อมาเราไม่คิดว่า100คู่อ่ะทุกคนมันจะเยอะขนาดนี้นี่คือ100คู่ที่ใหญ่มากกระสอบใหญ่มากแล้วคิดดูดิว่ารถเราเอาไปไม่มีทางใส่ได้เลย เพราะว่านั่นนู่นนี่อีกแบบไม่มีทางไม่มีทางพอส่งมาปุ๊บใช่มั้ยคะทุกคนตอนแรกเนี่ยคืออยากแกะมากก็บอกว่าพี่ท็อปอยากแกะขอแกะได้ไหมพี่ท็อปบอกว่ายังไม่ได้ต้องรอก่อนสักพักนึงจะได้มีความหลากหลายจะมาเปิดแต่ของมือสองคนเดียวไม่ได้ต้องสลับกันมือสองบ้างนั่นนู่นบ้างคือเราก็ไม่ชัวร์ว่าโควิดจะอยู่กันละกับเรานานเท่าไหร่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรทำก็เก็บไว้สักหน่อยนะนั่นแหละฮะโอเคแล้วก็ดึงด้านนู้นออกได้เลยโอ้มีถุงนึงอยู่ข้างในอ่ะสองชั้นเหรอใช่สรุปทั้งหมดนี้นะคะมีแต่ถุงข้างในเป็นกระดาษอย่าพูดสิคนเขายิ่งบอกอยู่ว่าถ้าเหมาเป็นกระสอบมาแล้วไม่ตรวจดูเนี่ยจะขาดทุนอันนี้ขาดทุนหรือเปล่าผมสองถุงเหรอมีสองถุงข้างในถ้าถุงละ50นะฮะแรงไหมฮะต้องได้สิเรารองเท้ามือสองถ้าเราเปิดมาเราเจอแบบรองเท้าแบบแรร์ไอเทมแพงๆสวยๆหยุดเลยหวังว่าจะเจออะไรจอแดนเจอพวกอาดิดาสสสวยๆรองเท้าวิ่งเจอออนเจออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ได้ข่าวไปแอบคุยกับแม่ค้าว่าเป็นขอไซส์เล็กก็บอกเขาว่าอยากได้ไซส์ที่แบบเราพอใส่ได้เขาบอกได้ได้คัดมาจากไซส์เราจะได้ไม่ต้องให้พี่ท็อปไงคะอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้บอกว่าอะไรไม้กลับคิดว่าจะได้เจออะไรบ้างคะอย่างน้อยๆมันก็ต้องมี Nike Adidas ถูกไหมแต่ท็อปคิดว่าถ้าให้แม่ค้าคัดให้ถูกไหมอันนี้คือเราไม่ได้คัดเองไม่ได้คัดแม่ค้าก็ไม่ได้คัดแม่ค้าก็ไม่ได้คัดแม่ค้าก็ไม่ได้คัดค่ะแม่ค้าบอกว่าโยนใส่มาอย่างนี้เลยให้ครบร้อยคู่ใช่เขาบอกว่าในนี้มันจะเป็นพวก Nike Adidas ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีแบรนด์อื่นมานี่อยากให้เข้ามาดูใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหมมีคู่นี้เห็นไหมเฮ้ยจัมแมนมีข้างเดียวข้างเดียวสมน้ำหน้าเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะทุกคนจอแดน7เราต้องบอกทุกคนก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมาแยกก่อนเนอะว่ามีแบรนด์อะไรบ้างแล้วก็ขอหาข้อมูลนิดนึงส่วนแต่ละอันเนี่ยมีดีเทลอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังเนอะตอนนี้ขอแยกก่อนว่ารองเท้ามีกี่คู่ครบ100คู่หรือเปล่าแล้วมีแบรนด์อะไรบ้างนี่ Adidas อันนี้ Adidas สิ Adidas อาจจะแบ่งเลยใช่ไหมฮะจะแบ่งเลยค่ะฝั่งนี้ Adidasนี่อุ๊ยอันนี้เป็นรองเท้าวิ่งแน่นอนชัวร์ทุกคนแล้วเหมือนที่พี่เขาบอกเลยคืออันเนี้ยเป็นกระสอบรองเท้าไซส์เล็กค่ะก็จะเป็นไซส์ผู้หญิงเนาะรองเท้าผู้หญิงก็จะเยอะสีมันก็บ่งบอกมาเลยนะว่าแบบอันนั้นอะไร Adidas สีแล้ว Adidas ก็จะไซส์เล็กนิดนึงอันนี้ Adidas กับ Nike กำลังมานะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นรองเท้าประหลาดค่ะจะมีตุ่มตุ่มอันนี้ขอดูตรงลิ้นหน่อยฮะดูตรงลิ้นมิซูโน่มิซูโน่นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบรนด์กอล์ฟมั้งแยกไปก่อนนี่เห็นน้องเสือภูเขาไหมพูม่าพูม่าไอ้รองเท้าขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ขับรถ
รองเท้ารถแข่งวางไว้ก่อนอันนี้น่าจะเป็น Adidas นะคะมาข้างเดียวรู้เลยว่าทำไมถึงมาข้างเดียวเพราะอะไรมันผูกไม่ได้มันเป็นแควกตายแล้วแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้คัดนะคะพี่นับชิ้นเฉยๆเยี่ยมเยี่ยมมาข้างเดียวอาจจะมี Adidas อาจจะมี1คู่ใน2แบรนด์1คู่ใน2แบรนด์นะฮะติดมาสลับไปกันดีมาก Nike นะคะไนกี้มาอีกแล้วเนี่ยจะสังเกตไหมคะทุกคนคือไซส์จะเล็กมากเพราะว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นรองเท้าที่ไม่ได้มาจากอเมริกาเนาะถ้าเป็นคนยุโรปก็จะเท้าใหญ่นิดนึงอันเนี้ยเป็นรองเท้ามือสองที่มาจากเกาหลีค่ะครับไซส์ก็จะเป็นไซส์คนเอเชียซึ่งมันดีกับกู๊ดมากเลยค่ะแต่มันอาจจะไม่ดีกับหนุ่มๆเนาะแล้วอีกอย่างนึงเลยก็คืออันเนี้ยเนื่องจากเป็นรองเท้าไซส์เล็กกู๊ดก็จะเก็บไว้ค่ะถ้ากู๊ดชอบแต่ถ้าเปิดมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยเสียแบบเนี้ยหลายๆคู่กูก็อาจจะไม่ได้เลยนี่เสียเหรอมันดูนี่มันมีแดงๆติดอยู่อันนี้ Nike เดี๋ยวนะเพื่อนๆรอแป๊บนึงนะคะขอหยิบออกมาให้ครบก่อนอันนี้เป็นเฮ้ยเหมือนเป็นรองเท้าวิ่งเอ้ย Nike Air อะไรทั้งอย่าง Nike Saka Air 1นะคะจริงๆตอนแรกอ่ะเขาถามว่าจะเอากี่คู่เราก็คิดว่าเอ้ยสัก 30-40 คู่แต่เขาบอก 30-40 คู่เนี่ยมันจะได้ราคาประมาณ60เอ้าแต่ถ้าซื้อ100นึงอ่ะได้50แล้วก็โอ้ราคาเยอะมากแล้วถ้าซื้อ500เหลือคู่ละ30บาทนะเป็นไงล่ะคะเจอไปก็เลยสั่งมา100นึงไม่คิดว่า100นึงจะใหญ่ขนาดนี้สั่งเสร็จปุ๊บกลับบ้านไม่ได้ต้องให้เขาส่งแต่อันนี้เขาส่งขนส่งมาราคาไม่แพงนะเพราะมันหนักมากแต่ว่ามันราคาแค่300บาทส่งถึงที่เลยพูม่ามาอีกแล้วนี่พูม่าพูม่ามันจะมีความคลาสสิกอย่างนึงนะคือมันจะเป็นรองเท้าที่แบบส้นหนาๆนี่อะไรนี่พูม่าอีกแล้วพูม่าโอ้ยหัวสีทองด้วยวางไว้ก่อนนะนี่ไงนี่ไงบอกแล้วรุ่นออสตาถ้าแม่ค้าเลือกให้ซุปเปอร์สตาร์นะซุปเปอร์สตาร์ถ้าแม่ค้าเลือกให้มันต้องมาคือเขาจะมีหลายแบบเนาะหลายเกรดทุกคนมันจะมีแบบที่ไปคัดอันนั้นที่เราไปคัดจำได้มาที่เราไปเจอร้านเจยาคนสวยอันนั้นน่ะก็คือ 60-70 บาทแล้วแต่ว่าซื้อมากซื้อน้อยถ้าเป็นแบบนี้ก็จะมีตั้งแต่อย่างเงี้ยเหมือนไม่เอาไม่ต้องคัดเลยเอามาแบบโยนๆมาเลยอันนี้ก็คือ55บาทนี่ก็สวยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแบบอยากคัดอยากอะไรอยากไลฟ์เปิดดูอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ราคาก็จะอีกแบบนึงเลฟุตซี่โซไอ้โลโก้นี้ไอ้นี่โยเนก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 นะคะชักชักหลายแบบเหมือนตัววายแล้วก็เป็นกลมๆ อ่ะมีคน2คนเป็นรองเท้าเทนนิสใช่ไหมคะจำไม่ผิดตีแบดก็ได้เทนนิสก็ได้ครับอันนี้ก็ Nike นะคะ Nike สีสวยเนาะเท่าที่ดูมาตอนนี้สภาพโอเคนะเพราะว่าตอนนั้นที่มีคนมาคอมเมนต์น่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าซื้อเป็นกระสอบมาแล้วไม่ได้ตรวจนะระวัง มันจะเปิดมาแล้วมีแต่แบบเสียๆเน่าๆอันนี้เท่าที่ดูก็ยังโอเคแต่นี่คือเป็นด้านหน้ากระสอบไม่รู้ว่าไปถึงแล้วจะเป็นยังไงกระสอบจะเป็นยังไงอันนี้เพียงแค่กระสอบแรกเท่านั้นอันนี้เจลไลท์คืออะไรอ่ะASIC ไว้ตรงนี้ส่วนมาก ASIC จะขึ้นต้นด้วยรุ่นว่าเจลฮะ ASIC ไว้อันนี้สเก็ตเชอร์สเก็ตเชอร์ก็มารองเท้าพื้นนุ่มๆนี่อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้รีบอกรีบอกมันเป็นโลโก้ควยกันรีบอกนี่ไม่ได้เห็นนานมากอ่ะถือว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่แบรนด์นึงเลยนะฮะอันนี้น่ารักอ่ะอะไรอ่ะทุกคนมันเป็นรองเท้า Nike ที่มันดูเหมือนไม่ใช่รองเท้ากีฬาดูน่ารักดูนี่แล้วเชือกเป็นเชือกแบบน่ารักอันนี้น่ารักไนกี้ชอบเป็นหนังกลับหนังเงาแล้วก็เป็นรอยแบบรอยปุปุที่เขาแบบสีสวยดีสีชมพูครับนี่เท่าที่ดูอะรองเท้าหลากหลายมากเลยนะทุกคนแต่ไซส์เนี่ยจะเป็นไซส์เล็กๆเพราะพี่เขาบอกว่าถ้าราคาเนี้ยต้องไซส์เล็กไซส์เล็กจะถูกกว่าเพราะว่าเวลาคนเอาไปขายเขาจะเลือกตั้งแต่ไซส์พวก38 43 44อะไรอย่างเงี้ยไซส์เล็กๆก็จะแบบไม่ค่อยมีคนเอาก็จะหลุดมาปูม่าใหม่แล้วนี่ก็เมื่อกี้สีสวยเมื่อกี้บอกว่าอยากได้อาร์โจแดนใช่ไหมอาร์โจแดนกุ้งมาเฮ้ย13น่ารักมากเลยอ่ะใส่ไม่ได้หรอกดำขาวด้วยน่าจะได้นะคะเพราะว่าไซส์เล็กไซส์ท็อปขอโทษนะคะทุกคนไซส์ท็อปเชื่อดิเนี่ยดูดิไซส์เล็กมากเนี่ยเป็นไซส์พี่ท็อปอีกไซส์ท็อปเอาวางไว้ข้างบนเลยถ้ารองเท้าผู้ชายใช่ไหมคะถ้าเราสั่งมาจากคู่ละ50 55จะเป็นคู่ละ70ซึ่งสั่งมาเราก็ไม่ได้ใส่ทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องสั่งแล้วหรือว่าเพื่อนๆที่ติดตามช่องเราอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเท้าเล็กค่ะจ้าอันนี้ก็ Adidas เป็นสวยนะเป็นเหมือนหนังๆแล้วก็ใช่หนังกับตรงที่เป็นขีดๆเขาเป็นหนังแก้วครับสวยดีอันนี้
อ้าวสตั๊ดก็มาอันนี้เขาเรียกรองเท้าฟุตบอลมากค่ะที่มีตุ่มๆใช่ไหมอันนี้รองเท้าอารมณ์เหมือนพริมโซเหมือนพวกแคทเนาะแต่อันนี้ไม่มีแบรนด์เหมือนครั้งที่แล้วที่เคยได้มานะแต่อันนี้ไม่มีแบรนด์เป็นรองเท้าธรรมดาไม่มีแบรนด์ไปตรงนู้นอันนี้อ่ะเจออะไรอีกข้างนึงค่ะรองเท้าเวลโครพวกแควกเนี่ยมันจะมาไม่ชอบมาด้วยกันโอ้ยเฮ้ยอะไรไซส์เราเลยใช่ป่ะไซส์เด็กเปล่าก็เราใส่รองเท้าไซส์เด็กไงจริงๆให้มันเล็กกว่าคู่อื่นมากเลยนะ UK 2เราใส่ได้ไซส์2 3-4ไงอู้ใส่สบายพอดีเป๊ะนี่ใกล้จะถึงก้นถุงแล้วแต่ไม่รู้ว่าก้นถุงเนี่ยจะโหดลายหรือเปล่าอาจจะแบบเละหมดมี2ถุงมุดเข้าไปครับมุดเข้าไปอะไรอะไรนี่ๆอันนี้ป๊อปปูล่ามากป๊อปปูล่ามากมันเป็นทรงแบบ Nike นี่เป็นทรง Nike Blazer จำได้โอ้ยสวยนะสีสวยฮะเห็นน้องๆที่ออฟฟิศชอบใส่ทรงประมาณนี้ค่ะชักจะเยอะละนี่นี่ Adidas Adidas เยอะจริงๆทุกคนเนี่ยดูดิ Adidas เยอะสุดมี Nike ไม่รู้ว่าอีกถุงนึงจะมีอะไรเนินเทินทึบมากนี่ก็ไม่ได้นับด้วยนะว่ากี่คู่แล้วไม่ได้นับกลับด้วยสายตาเดี๋ยวค่อยนับอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยนับอีกทีนึงเยอะมากอุ้ยอันนี้สวย Adidasอ่ะหมดไปแล้วถุงหนึ่งนะฮะต่อถุงที่2ครับโหเยอะมากค่ะทุกคนนี่อุ๊ยน่ารักอาดิดาสอีกแล้วชอบอ่ะอันนี้เป็นอาดิดาสไฮท็อปเนาะเหมือนแบบคุ้มข้ออันนี้สวยอ่ะข้อสูงอุ๊ยพื้นยังสวยอยู่นะโอเคด้วยนะอันนี้น่ารักอันโอ๊ยอันนี้ก็ชอบอ่ะ Nike นึกว่าอาดิดาส Nike อันเนี้ยเคยเห็นจำได้ว่ามีพี่ที่รู้จักอ่ะใส่มันเป็นรองเท้าวิ่งเขาบอกที่เป็นรูๆอ่ะมันจะทำให้วิ่งแล้วแบบมันไม่เหนียวเท้าอากาศถ่ายเทได้สะดวกอุ้ยน่ารักอ่ะโอ้โหสีน่ารักมากแต่มีข้างเดียวขอให้โชคดีฮะเห็นอย่างนี้ก็ไม่อยากจะแกะเชือกแล้วฮะไนกี้อันนี้ก็ไนกี้คนนี้สวยคนนี้สวยอุ้ยรองเท้าไซส์เล็กเป็นของผู้หญิงใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีสีหวานๆเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ดัดอีกแล้วนี่ก็ Adidas นะคะคุณนี่สวยนะส่วนโอเคนะสึกไปนิดนึงแต่สวยอยู่อันนี้เป็นเฮ้ย Jordan ดูพื้นดูพื้นสิฮะดูพื้นสิฮะไม่คุ้นกับ Jordan รุ่นนี้เลยไอ้อะไรนี่ Jordan โหแล้วมี Air Jordan 1คู่ต้องกราบขอประทานอภัยจำเลขรุ่นไม่ได้ว่า11หรือเปล่าหรือโอเคนะมี Air Jordan หลายคู่เริ่มดีใจแล้วทุกคนคู่แล้วอ่ะนี่ไปแอบสั่งเจ๊เค้าหรือเปล่าเปล่าเพราะว่าถ้าเลือกอ่ะมันจะราคาแพงค่ะเราก็เลยบอกเจว่าเอามาถูกๆเพราะเรารู้ว่าหลายคนอ่ะอยากขายรองเท้ามือสองถ้าสมมติจะทำทุนอย่างเงี้ยถ้าสมมติถูกๆมันจะคุ้มไหมหรือต้องไปคัดเองอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เพราะบางคนจะไปก็แหมลองเกลือก็ไกลเนาะบางคนก็อยู่ทางเหนือบางคนก็อยู่ใต้สั่งมาเลยถ้าสั่งมามันจะคุ้มไหมซึ่งเท่าที่ดูตอนเนี้ยคือรองเท้าสวยเยอะนะคะแต่คุณภาพเนี่ยยังไม่รู้เพราะว่าดูคร่าวๆต้องมาเช็คกันอีกทีเฮ้ยแวนป่ะแว่นแวนแวนหรือแว่นอันนี้ดีรองเท้าเด็กสเกตอันนี้ดีฮะแวนหรือแว่นแวนโอเค V ต้องมีฟอร์ฟันนิดนึงนะคะเคยเห็นคู่หนึ่งจะบิวมาเลยนี่คุณนี่ก็สวยไนกี้เฮ้ยลายอะไรม้าลายอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวไนกี้อยู่นู่นฮะไนกี้กองนี้โอ้โหนี่วางยับเลยฮะไม่รู้หลงเลยจะหันไปค้นอย่างเดียวเลยดีใจอ่ะพอเปิดมาแล้วเจอสวยสวยนี่นี่นี่เอาอดีตอยู่ไหนปังตอนนี้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเจอแอร์จอร์แดนหลายคู่ชักเริ่มดีใจจนเบลอค่ะขออนุญาตนะคะไหนๆมันก็ลำบากแล้วครับพ่อบอกว่าเป็นลูกตำรวจต้องอดทนค่ะลูกน้องไม่ช่วยด้วยเอาเลยแมนมากค่ะชื่อบริษัทยังอยู่เลยไม่รู้ว่าการดึงออกหรือการเทมันง่ายกว่ากันแกะเองนักเลงพอค่ะไม่เป็นคนแบบนี้เป็นไงไม่บอกถ้ามีไซส์ใหญ่เฮ้ยยังไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยอะไรจอร์แดนหนึ่งนี่โอ้ยไซส์อะไรคะไซส์อะไรไซส์เล็กค่ะไม่น่าบอกเลยน่าจะให้เห็นเอง
เหนื่อยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่าแท้ไม่แท้นะฮะนี่นี่น่ารักมาอันนี้ Adidas Adidas เป็นน่าจะเป็น Adidas Fringe ที่เป็นเท่าไหร่นะ Neo Adidas ใช่ไหมรองเท้าสำหรับเด็กๆอ่ะหรอใช่มีผู้ข้างหน้าเป็นอะไรเป็นหมีหรือม้าไม่รู้ครับแล้วก็ป๊อปปูล่านะคะรุ่นนี้อัลตร้าบรูทมีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ดูนะคร่าวๆจริงปลอมคุณภาพยังไงเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะอันนี้บอกเลยเป็นรองเท้าฟุตบอลอัมโบรหรือรองเท้าวิ่งเป็นรองเท้าอัมโบรค่ะไม่แน่ใจครับไม่ค่อยสันทัดฟุตบอลต้องให้เสียไม้ฮะอัมโบรเป็นรองเท้าแบรนด์จากประเทศอังกฤษป่ะครับอังกฤษค่ะอันนี้ก็อัมโบรไซส์เล็กมากเลยดูดิอันนี้น่ารักอะอาดิดาสพอไซส์เล็กสีมันจะหวานเนาะโอ้ยนี่ก็น่ารักไนกี้ลายดอกมาเลยนะอ๋อใช่ละตาไม่ดีมันมีเยอะนี่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเนาะไม่แน่ใจฮะแต่เห็นแค่จัมแมนอย่างเดียวเลยเมื่อกี้สวยเนาะโอเคเดี๋ยวสีไซส์อะไรรองเท้าไซส์5ค่ะไซส์5กูก็ใส่ไม่ได้พี่ท็อปก็ใส่ไม่ได้ใครอยากได้จัมแมน Air Jordan ไซส์5 CF มานะคะอันนี้ก็อาดิดาสครั้งที่แล้วเราได้หนังงูไปคู่หนึ่งไงจำได้ไหมทุกคนครั้งที่แล้วว่ามันมีอันหนึ่งที่เป็นรองเท้าแบบสนีกเกอร์ไม่ได้หุ้มข้อทรงนี้เลยอันนี้เป็นแบบหุ้มข้ออันนี้55 บาทโอ้โหวางไว้ก่อนโอ้ลอยคู่เยอะมากอ่ะถึงกระปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวแว่นนี้สวยนะไนกี้สวยนะสีส้มสีเหลืองอาดิดาสอีกแล้วฮะอันนี้น่ารักมากอ่ะดูสีทุกคนรองเท้าผู้หญิงนะเป็นกากเพชรด้วยฮะตรงขีดอดีตตรงขีด3ขีดฮะนี่ไงนีโอในไซส์เราเลยใช่ใช่ป่ะเฮ้ยเป็นหนังกลับในท็อปหนังกลับสีโปรดด้วยสีเขียวน้ำทะเลอุ๊ยนี่ไงโอ้โหแต่มันเยินๆนิดนึงนะอาจจะต้องดูว่ามันทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าจัมแมนใหม่คู่แล้วฮะอันนี้เป็นรองเท้าวิ่งเนาะไนกี้อันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นคู่ที่พี่ตูนใส่หรือเปล่านะฮะไนกี้ Zoom Zoom เหรอไม่รู้ว่า Zoom อันนี้โอ้โหทองมาเลยฮะ Reebok ค่ะอันนี้ก็ยี่ห้ออะไร Guidance Line ASIC ไอ้ยา ASIC ไม่คู่ ASIC คู่ละ55 บาทค่ะไนกี้ไอ้ลายพรางหรือว่าเปื้อนเป็นลายเป็นลายนี่เป็นลายของมัน okay, ไม่ได้เปื้อน okay. มันเป็นลาย แหมว่าซาเสียเลย เราได้ไนกี้ที่เป็นรองเท้าไฮท็อปหุ้มข้อเยอะนะคะเยอะมากนั่นไงข้างหลังมีอีกคู่แล้วเราก็เจอเพื่อนของมันแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วตอนแรกนึกว่าจะลำบากแล้วคือสีแบบว่าต้องขออนุญาตซูมให้เพื่อนดูนิดนึงฮะสีเขาแจ๋นมากเลยคู่นี้แฝดป่ะแฝดป่ะเหมือนกันเลยค่ะแฝดมาครับโอ้โหคอนแกรทูเลชั่นด้วยนะครับคุณเปิดกระสอบได้รองเท้าซ้ำ ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าปกติเขาจะมีกันหรือเปล่านะครับคู่รุ่นเดียวร้านเดียวกันสีเดียวกันเพื่อนๆคนไหนเคยเปิดกระสอบแล้วเป็นยังไงกันบ้างลองมาคุยกันได้นะอันนี้ก็ไม่เคยเหมือนกันที่ทำเพราะว่าอยากเปิดกล่องสุ่มมากเก็บกดทุกคนบอกให้เปิดกล่องสุ่มอันนี้ก็อยากเปิดแต่พี่ท็อปตากล้องบอกไม่ให้เปิดหรอกกล่องสุ่มมันไม่มีจริงโม่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เปิดสักทีพอมาเจอเปิดกระสอบปุ๊บติดใจเลยค่ะใช่ครับนี่ก็ไนกี้ไนกี้คู่นี้สวยสิเอาอันนี้กันนี่คู่นี้เราก็ชอบเนี่ยทรงเนี้ยชอบมากทุกคนโอ้ถ้าโลโก้ข้างหลังไม่สึกนะสึกนิดนึงโอ้จะสวยมากเป็นหนังกลับครับเพื่อนๆแต่นี้สวยนะสีแบบว่าคลาสสิกมากใส่เนี่ยเด่นเลยนะนี่ครบแล้วค่ะแล้วตอนนี้เคลียร์พื้นที่ก่อนจะได้ให้เพื่อนๆได้ดูชัดๆว่ารองเท้าคู่ละ55 บาท100คู่เนี่ยคุ้มไม่คุ้มใส่ได้กี่คู่เสียกี่คู่ควรไหมที่จะซื้อแบบยกกระสอบแบบนี้มาค่ะตอนนี้เดี๋ยวตื่นเต้นน่ะชอบตอนแกะที่สุดเนี่ยแหละเอาจริงๆนะไม่รู้ว่าจะได้อะไรไม่เป็นไหมคะเวลาที่เราแบบไม่รู้จะหาคู่เจอหรือเปล่าไม่คือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันเหมือนเวลาเราเปิดของขวัญคริสต์มาสอย่างเงี้ยหรือมีคนเอาของมาให้มันจะเซอร์ไพรส์เขาจะเอาอะไรมาให้เราเออตื่นเต้นมากเลยจะเป็น power bank หรือเปล่าจะเป็นหม้อหุงข้าวหรือจะเป็นคุกกี้อาซิโน่กล่องแดงไม่ใช่ได้ตลอดอันนี้จะเป็นรองเท้าไงเราก็จะรู้ว่าให้เราจะได้คู่ที่เราอยากได้ไหมยี่ห้อรุ่นอะไรประมาณไหนไม่แต่เอาจริงๆแล้วอ่ะเราว่ามันคือเรื่องของความลุ้นเนาะเหมือนไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราได้ลุ้นตอนนี้เรารู้อยู่แล้วเป็นรองเท้าแต่เราก็อยากรู้อีกว่ารุ่นอะไรเป็นยังไงอ่ะใช่รุ่นที่อยากได้ป่ะใช่อ่ะ
มีที่เยอะมากตัวแดง13มาแบบงงๆครับคืนไซส์ท็อปแบบบอกเลยขออนุญาตมันจะไซส์ท็อปนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวแดงมาอยู่ด้วยกันฮะฝากไว้มานั่งนับดูแล้วอ่ะเขาบอก100คู่ใช่ไหมคะคู่ละ55ปรากฏว่าเราได้แถมมา1คู่ค่ะเป็น101คู่นะคะแล้วเท่าที่ดูเนี่ยคือโซนส่วนใหญ่เลยเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็น Adidas เยอะสุด40กว่าคู่ Nike ตรงนี้มีประมาณ30คู่นะคะด้านหลังนั้นก็จะเป็น ASICS 2คู่มี Vans ด้วยนะมี Mizuno แล้วก็มีพวก Stutz มี Umbro ด้วยค่ะ Skechers ก็มีนะคะแล้วก็มีโยเนกมีพูม่านะคะหลากหลายนะคะแต่ว่าหลากหลายเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นนี่นะคะ Adidas อาจจะเป็นเพราะว่ากระสอบเนี้ยค่ะพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่ามาจากเกาหลีแสดงว่าคนเกาหลีน่าจะชอบ Adidas Nike อยู่2อันนี้นะคะเรามาเริ่มจากตรงนี้กันก่อน Adidas อ่ะกูจัดแยกโซนให้เลยค่ะทุกคนจะมี Adidas Neo Adidas Original แล้วก็Adidas ที่เป็นเหมือนแบบรองเท้าออกกำลังนะคะเดี๋ยวมาดูนี่กันก่อนอีกกว่าคือที่หันสีสันสวยๆพุ่งปิ้งทั้งหมดเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยเป็นรองเท้า Adidas Neo ทั้งหมดค่ะ Adidas Neo ใช่ไหมคะถ้าเราดูอ่ะคือมันจะมีความแฟชั่นมากกว่ารองเท้า Adidas ทั่วไปเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นแบรนด์ของ Adidas ที่เขาเพิ่งทำขึ้นมาไว้สำหรับเจาะกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยราคาก็จะไม่แพงเท่านะคะหาซื้อได้ง่ายกว่าแล้วก็ดีไซน์ก็จะฉูดฉาดนี่อันนี้เป็นแบบหุ้มคอนะคะสไตล์คลาสสิกของ Adidas อันนี้ถ้าเราดูนี่นะคะคือรองเท้ายังดีอยู่เลยอ่ะทุกคนใหม่มากใหม่มากแล้วก็จับแล้วก็ยังแบบมีดึงๆอยู่นะคะดึงดังดึงดึงดังดึงดังนี่แล้วจะให้ดูโลโก้ Adidas Neo นะคะเขาจะเป็นลูกๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีขีด3ขีดอยู่ข้างในอาจจะสื่อถึงแบบวัยรุ่นสมัยใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่น่ารักมากอ่ะดูดิมันเป็นโซนที่แบบสีหวานแหววมากนะคะชมพูมาเลยฮะซึ่งไม่ใช่ไซส์3ค่ะไซส์5นะคะโอ้โหเลยไป2เซนครับเรามาหาไซส์3หรือไซส์2กันนะคะทุกคนอันนี้กูก็ชอบอันนี้ก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะคะดีไซน์คลาสสิกของ Adidas นะที่จะเป็นรองเท้าหุ้มคอขึ้นมาแล้วก็มีเนี่ยค่ะ stripe 3อันเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะชอบน่ะไซส์เท่าไหร่นะครับ Adidas อุ้ยคืนก็ดีอยู่นะคะเนี่ยใช้เป็นนิดเดียวเองส่วนอันนี้น่ารักมากเป็นรองเท้าที่น่ารักมากคือมีสัตว์อยู่บนรองเท้าด้วยนะคะมีน้องกระต่ายอันนี้น่าจะเป็นน้องลาอันนี้ค่ะจะเป็นรองเท้า Adidas เป็นรุ่น Hoops Hoops เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ Hoops แต่ว่าวงแหวนมันจะเป็นรองเท้าหุ้มข้อขึ้นมาแบบเนี้ยรุ่นของแบบรุ่น Adidas ปกติก็มีนะคะแต่พอเป็น Adidas Neo ของวัยรุ่นนิดนึงสีมันก็จะสดใสเจ็บแสบค่ะเป็นหนังแก้วแล้วก็มีหนังแก้วตรงนี้ก็เป็นสีชมพูอ่อนแต่ที่น่ารักมากนี่มีน้องกระต่ายยืนข้างหน้าด้วยนะคะเวลาใส่มันจะน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นฮูปเหมือนกันนะคะโอ้พื้นยังใหม่อยู่พื้นโอเคค่ะพวกลงรอยไม่มีเหมือนไม่ค่อยได้ใส่เลยนะคะคงขอบอะไรอันนี้เป็น Adidas Hoops รุ่นน้องลาดูหูดีน่ารักมากเลยทุกคนแล้วมีเป็นฟรินช์ตรงนี้ด้วยนะเหมือนเป็นแบบระบายนี่อันนี้ก็ Adidas Neo ค่ะอันนี้ความน่ารักคือเขาเป็นผ้านะคะทุกคนไม่ใช่หนังแต่ว่ามันจะเริ่มเงาเงานิดนึงใช่แล้วก็ไม่ใช่รองเท้าที่ใส่แบบเขาเรียกอะไรอะคะรองเท้ากีฬากีฬาเนาะมันเป็นรองเท้าแบบแฟชั่นใส่ทั่วไปมากกว่าอันนี้ก็น่ารักดีอันนี้คือไม่ต้องสืบเลยครับคู่นี้ไม่เอานะคะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวลองมาคอมเมนต์ CF กันข้างล่างเอานะคะนี่ UK 4สีสวยมากแต่อันนี้มันเป็นรองเท้าสำหรับวิ่งด้วยเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีโฟมอยู่ข้างในโอเคนะอันนี้คือ Adidas ปกติมันจะรุ่นราคาประมาณ 2-3-4 พันใช่ไหมคะแต่ Neo เนี่ยราคาจะลดลงมาหน่อยนึงประมาณ500กว่าบาทมันก็จะดูแบบคู่ละ500ไม่ใช่แบบ 1,500-2,000 อะไรอย่างนี้ อันนี้ก็ Neo เหมือนกันเป็นหนังกลับนะคะคู่นี้สวยนะฮะใช่แต่ว่าเสียดายอย่างนึงทุกคนคือต้องบอกว่าสีมันจะเลอะๆหน่อยนะเพราะว่าสภาพด้วยแหละเวลาที่พี่ๆที่โรงเกลือเขาซักบางทีเขาซักแบบไม่ได้ดูว่าวัตถุอันนี้วัตถุดิบไม่ใช่วัตถุดิบสิแต่วัสดุอันเนี้ยสามารถซักแบบไหนได้บ้างเขาก็จะซักรวมๆกันบางทีมันก็จะมีแบบเน่าๆบ้างแล้วอันเนี้ยจะโดนเจียพื้นไปหน่อยนึง
แต่ก็โอเคนะถ้าพูดถึงคู่ละ50บาทอ่ะมาดูมีอะไรอีกอุ๊ยคู่นี้เหมือนจะเล็กคู่นี้มีแล้วจะใส่ได้ค่ะ Adidas Neo น่ารักเป็นรองเท้าเหมือนสไตล์คลาสสิกเนาะเดี๋ยวใส่เลยนะคะอ่ะใส่เลยด้วยไม่บอกไซส์นะฮะไซส์3ครึ่ง3ครึ่งก็ใหญ่ไปเบอร์1ไม่ใหญ่นะใส่ได้อยู่นี่ไงแต่ต้องบอกเพื่อนๆว่าแต่ละยี่ห้อครับความใหญ่มันไม่เท่ากันนี่พอดีไหมครับก็พอดีอยู่ค่ะมันต้องพอดีค่ะหมายความว่ามันต้องพอดี55บาท Adidas Neo พื้นโอเคนะคะข้างในนุ่มครับแล้วก็ตัวของที่รองยังใหม่อยู่เลยค่ะไอ้เหี้ยคู่ต่อไปยังอยู่ข้างหน้าโซนนี้ค่ะจะเป็น Adidas Neo ที่กุ๊ดบอกว่าเป็นของวัยรุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะทุกคน Adidas เขาจะแบ่งตามโลโก้ของเขาเลยค่ะNeo สำหรับเด็กอันนี้เป็น Adidas Classic นะคะก็จะเป็นรุ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยค่ะที่เขาแบบก่อตั้ง Adidas มาแล้วก็จะเป็นรุ่นที่เหมือนเป็นไอคอนิกอะเป็นไอคอนทุกคนเห็นต้องแบบหูนี่ทรง Adidas ไม่ต้องเห็นโลโก้ก็รู้นะคะอย่างเช่นอันนี้รู้ไหมคะคุ้นๆไหมตรงนี้ Super Star Adidas อะไรนะคะ Super Star ถูกต้องค่ะเป็นรองเท้าแบบออริจินอลต้นๆเลยนะคะ Adidas ก็จะมีซัมบ้าใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์สตาร์ลักษณะก็คือตรงนี้ค่ะเขาจะมีเป็นลายๆแบบนี้ตรงด้านหน้าเส้นที่หัวรองเท้าไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีอะไรนะคะซึ่งถ้าถามกูนะคะบางคนบอกว่ามันเหมือนตัวของลายลูกบาสแต่กูว่าทรงรองเท้าอ่ะมันเหมือนหัวรองเท้าลูกเสือเมืองไทยมากเลยลูกเสือเมืองไทยน่ารักไปอีกแบบนึงนะคะทุกคนอันนี้ก็โอเคนะพูดถึงสะโพกสภาพแต่ว่าไซส์คงไม่ใช่ไซส์เราแน่นอนก็เดี๋ยววางไว้ก่อนกดอีกแล้วนะครับนี่ อันนี้ใส่ได้เพราะว่ามันไซส์4แต่ทรงมันเล็กต้องลองครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้ารุ่นคลาสสิกของ Adidas ส่วนการจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะแล้วสังเกตดูค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะ โลโก้ไม่เหมือนกันแล้วนะตอนแรกโลโก้จะเป็นลูกกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็เป็นขีดตรงกลางอันนี้จะเป็นใบไม้3แฉกแล้วก็เป็นขีดตรงกลาง3ครั้งแทนครับนี่แม้แต่ในนี้ก็มีนะคะโอ้โหพื้นข้างในแล้วคู่นี้คือดีมากข้างในเนี่ยเป็นผ้าไหมค่ะไอ้เป็นผ้าแพรค่ะลื่นๆเป็นผ้าแพรลื่นๆแล้วจริงๆคือต้องบอกว่าคือรองเท้าก็ยังเป็นอันเดิมอยู่เลยนะแล้วเหมือนไม่ค่อยได้ใส่ด้วยค่ะคือพวกฟอนต์ต่างๆยังไม่สึกยังไม่รอบอันนี้โอเคนะสวยมากแต่ต้องบอกว่าไม่น่าจะเป็นรองเท้าวิ่งอ่ะเพราะมันดูแบบแบนๆไม่ค่อยซัพพอร์ตเดินแฟชั่นเฉยๆรองเท้าเดินแฟชั่นอะไรแบบนี้หรือจริงๆใส่ขับรถก็ได้อันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็เป็นรองเท้าผ้าเป็นรองเท้าใบทำจากผ้านะคะ Adidas เหมือนกันนะคะเป็นรองเท้าแบบพุ่มข้อนิดนึงนะสวยมากไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนหรือว่าพวก Adidas ที่นำเข้ามาที่ไทยเขาจะเน้นเป็นรองเท้ากีฬามากกว่าประมาณนั้นเพราะอันนี้กูว่าเป็นรองเท้าออกแนวแฟชั่นนะคะจะเป็นลายแบบนี้ซึ่งสวยมากอย่าลืมนะคะทุกคนที่ซื้อมาเนี่ยไซส์เล็กหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ท็อปน้องไมค์นะคะตากล้องหนุ่มหล่อของเราสองคนไม่มีทางได้แน่นอนแต่กูดก็ไม่ได้กูดก็ไม่ได้ด้วยฮะดูฮะกองข้างหน้านี่คือไม่ได้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นผ้าค่ะทุกคนเป็นเดนิมเป็นยีนจริงๆเลยอะแต่ข้างในเห็นไหมเขาจะบุแบบเป็นหนังนุ่มๆอีกทีนึงเป็นยีนใส่ให้นุ่มดูคลาสสิกมากคือถ้าแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราใส่เป็นกางเกงยีนเนาะแล้วยืดมันจะดูแบบสตรีทมากเนี่ยดูดิเขาเย็บถึงขนาดแบบตรงเนี้ยที่เป็นตัวของได้ก็ยังเย็บแบบยีเลยค่ะทุกคนคู่นี้น่ารักมากทรงเดียวกันกับคู่นี้เลยต้องขอโทษจำไม่ได้จริงๆว่ามันชื่อรุ่นว่าอะไรนะคะแต่อยากจะบอกว่าคือเห็นบ่อยรุ่นยอดนิยมเป็นรุ่นยอดนิยมจริงๆเพราะว่ากูจำได้ว่ามันจะมีแบบเป็นหัวสีขาวค่ะตรงเนี้ยแล้วก็จะมีเป็น3อันขึ้นมาแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแนวออกแนวแบบคอนเวิร์ตนิดๆอะไรแบบเนี้ยกูเลยจำได้คือว่ามันน่ารักมากค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรุ่นคลาสสิกนะคะหนังจะเป็นหนังกลับ Adidas ส่วนใหญ่เวลาเขาทำก็จะมีหนังกลับเยอะเนาะแล้วอันเนี้ยคือน่าจะเป็นรองเท้าใส่สวยๆชิลๆแต่เป็นรุ่นที่พอดูดีไซน์แล้วรู้เลยว่าคลาสสิกมากนะคะน่าจะเริ่มทำมานานแล้วนะคะอันนี้น่าจะเน้นความเบามากกว่าคือโอเคอยู่แต่ว่าข้างหลังก็จะหายไปตามการใช้งานเนาะกองนี้คุณกู๊ดบอกจะยาป่าวว่าไม่ต้องบิวอ๋อไม่ได้บอกเขาบอกมาเลยค่ะว่าราคานี้ไม่มีคัทนะคะคือมายังไงเจ๊ยาส่งให้อย่างนั้นเลยค่ะก็ดีครับ
ก็ดีค่ะเพราะงั้นบางคู่เขาก็จะซ่อมพื้นเขาจะไปปาดไปอะไรพวกนี้อันนี้เขาบอกว่าก็คือก็มาจากอย่างนั้นยังไงก็ตอนที่เราแกะออกมามันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยค่ะใช่ครับผมถ้าสมมติว่ามีแบบรีบิวมีซ่อมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเหมือนกับเป็นอีกราคานึงเนาะอันนี้คือที่ถามมาตอนแรกก็ใจไม่ดีแบบไม่ใช่เปิดมาปุ๊บผ่านพอมเท่าที่ดูเนี่ยปากอ้าทุกอันนี้ประมาณ 10% เนาะ2แถวของที่เราเริ่มรีวิวจากการเปิดกระสอบมันจะต่างกับการที่เราไปเดินซื้อตรงไซส์1เลยคือไซส์2ก็คือสภาพนิดหน่อยเดี๋ยวต้องดูให้จบว่าโดยทั้งหมดเนี่ย100กว่าคู่ที่เราเป็นยังไงบ้างเหมากันมาเนี่ยโดยที่ไม่เค้าเรียกอะไรไม่ได้คัดให้ร้านส่งมาเลยเนี่ยคู่นี้สักคุ้มไม่คุ้มไอ้ย่ะเบอร์ครับเบอร์ใช่ไหมคะไม่ต้องสืบค่ะเบอร์กามอสเลยครับใหญ่ค่ะอันนี้สวยมากเพราะว่าจริงๆถ้าเราเรียบหรูนะฮะใช่ถ้าดูตรงนี้ค่ะมันจะเป็นชื่อซีรีส์ของเขาเป็นซีรีส์เฉพาะของ Adidas เลยค่ะไอ้ย่ะมันเขียนว่า Sleek Series Sleek Series คือซีรีส์แห่งความเรียบหรูดูดีค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคือเขาเอาตัวลายคลาสสิกของ Adidas รูปทรงลักษณะเงี้ยค่ะมาพัฒนาให้มันดูหรูขึ้นสามารถแบบใส่ไปทำงานแบบกึ่งแคชชวลได้อะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเหมาะมากอันนี้คือ Adidas Gazelle นะคะเป็นคลาสสิกอีกรุ่นหนึ่งเลยของ Adidas เขาจะใช้หนังกลับตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังแถบของ Adidas นะคะคือเขาทำมาตอนแรกค่ะทุกคนมันเป็นรองเท้าสำหรับรองเท้าวิ่งค่ะแต่หลังจากนั้นด้วยความที่ทรงเขาสวยมากคือ Gazelle มันก็จะเป็นชื่อของสัตว์ที่วิ่งด้วยเขาก็เลยเอามาทำเป็นรองเท้าแฟชั่นด้วยมันออกมาเยอะมากนะเคยมีรุ่นสีชมพูก็มีสีฟ้าก็มีคือตอนสมัยเรียนอยู่ชอบรองเท้ากาเซลมากค่ะแสดงว่าคลาสสิกมากรุ่นนี้หมายความว่าไงฉันยังไม่แก่ผู้สารไม่พูดแล้วไม่ต้องเอาละนะเงินเดือนเนี่ยใกล้แล้วนะดีกันหน่อยสิส่วนอันนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันอันนี้แคมปัสเนี่ยทางเอเชียจะมีเยอะโดยเฉพาะของไทยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรองเท้าแคมปัสทรงจะคล้ายๆกาเซลนะสังเกตแต่ว่ามันจะมีความสตรีทมีความแบบหนาชังกี้กว่าเหมือนกันเป็นหนังกลับอันนี้หนังกลับยังดีอยู่นะต้องบอกว่ากาเซลเมื่อกี้เนี่ยจะดูเพลียวกว่าอันนี้แคมปัสน่ารักสีแบบหวานมากทุกคนแล้วก็เป็นไซส์มาตรฐานด้วยค่ะไซส์5ค่ะอดไปนะครับอันนี้เหมือนจะได้ไหมไซส์คู่นี้สวยแต่บางทีจะบอกว่าพอเราไปคัดเองอ่ะเราจะดูละเอียดมากทุกคนถูกไหมคะดูแบบมีลงมีรอยมีอะไรไหมแต่อย่างเงี้ยพอเขาใส่กล่องมาบางทีเราคัดไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีเป็นลายๆซึ่งถ้าถามกูใช่ไหมคะถ้าสมมติเราไปคัดเองอ่ะเราคงจะไม่เลือกมาแต่อันนี้มันติดมาด้วยค่ะถามว่าคู่นี้สวยไหมถ้ามันสภาพโอเคนะมันจะสวยมากเข้าข้างหลังก็สึกไปด้วยแต่ว่าด้วยความที่สภาพเขาไม่ค่อยโอเคอันเนี้ยมันก็เลยแบบงั้นไม่เอากว่าไซส์ไซส์ฮะไซส์ไซส์ใช่ไหมคะเผื่อมีเพื่อนๆสนใจครับไซส์4ค่ะไอ้ยาโอ้โหคู่นี้เสียงดังโทษค่ะคู่นี้บอกเลยว่าขนาดใส่ได้แน่นอนเล็กจิ๋วมาเลยนะฮะคู่นี้คู่นี้ไซส์2สีสวยด้วยสีสวยด้วยอันนี้เหมือนที่บอกเพื่อนๆเลยนะคะเป็น Adidas ซึ่งคลาสสิกทรงจะแบบทรงแบบ Adidas รุ่นแรกๆเลยค่ะพื้นยังดีอยู่นะพื้นยังดีอยู่ด้วยยังเต็มอยู่ไซส์2นี่ต้องเป็นรองเท้าเด็กแน่ๆเลยครับดีใจอ่ะนี่มีของเราให้ดูค่ะ ดีใจอ่ะทุกคนมีรองเท้าพอดีเท้าใส่แล้วพอดีจริงป่ะไหนดูหัวแม่โป้งหน่อยฮะอยู่ไหนโอ้เกือบชนยังได้อยู่ยังได้โอเคเราให้อภัยแล้วเราได้หลายคู่แล้วค่ะนี่อารมณ์ดีแล้วมาไปดูกันต่อค่ะคู่นี้ก็สวยนะฮะขาวดำอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนตอนที่ดูข้อมูลเนาะคือ Extra Ball หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเมืองไทยมีขายนะคะ Extra Ball Extra มัน EXTA ค่ะข้างหน้าโอเคพื้นรองเท้าตรงนี้ยังโอเคอยู่นะพื้นรองเท้าหนังตรงนี้ด้านบนโอเคอุ้ยอันนี้สวยเลยทุกคนนะแล้วเขาดูเขาเรียกอะไรนะคือข้างบนเป็นหนังแก้วด้วยนะช่วงท็อปข้างบนใช่ค่ะต้องบอกว่าจริงๆคือสีสันเขาไม่ได้ฉูดฉาดมากนะแต่มันดูดีนี่จะให้เพื่อนๆทุกคนดูว่ามันจะเป็นหนังแล้วก็มีหนังแก้วด้วยติดมาข้างบนที่บอกช่วงบนของเท้ามันเงาวิ่งวิ่งถ้าตรงเนี้ยชอบมากคือ Adidas รอบถ้าตรงเนี้ยก็จะมีเป็นจุดที่ใส่เชือก
ที่เป็นตัวของพลาสติกสีขาวอีกทีนึงเด็ดมากสีครึ่งเผื่อใส่ได้ค่ะแล้วก็จะมาถึงรองเท้าปริศนาอันนี้นะคะคือ3คู่นี้มันมีความคล้ายกันมากค่ะทุกคนนอกจากเนี่ยตัวของลวดลายที่เป็นลายแบบกราฟิกอาร์ตนะคะลักษณะของตัวที่เขาเก็บเชือกก็จะคล้ายกันลักษณะลาย3แถบก็ใช่ขนาดหุ้มข้อข้างในยังใช่เลยค่ะหรือเนี่ยด้านหลังโลโก้มาร์กิ้งตำแหน่งที่อยู่เออกูดก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าคนละสีเพราะเนี่ยดูดิโอ้พื้นก็ใช่ใช่ไหมคือเพื่อนๆต้องช่วยดูเพราะว่ากูดไม่สันทัดเรื่องรองเท้าเลยชัดเจนครับอันนี้คือน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันเนาะรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันด้วยค่ะซึ่งไม่ใช่ไซส์กูใส่สลับข้างได้นะใส่สลับข้างไซส์6หมดเลยอันนี้ไซส์ไซส์5ครึ่งอันนี้ไซส์6นะ3อันนี้สีสวยเก๋มากเลยค่ะทุกคนเขาจะมีตรงนี้ด้วยนะที่เป็นเวลโครนี่แล้วก็รัดข้อเท้าใส่ได้หลายแบบมันอารมณ์เหมือนรองเท้าบาสเกตบอลนะคะทุกคนถ้าดูแล้วอ่ะคือลายมันอาจจะแฟชั่นแต่ฟังก์ชันเนี่ยว่ามันก็โอเคนะสำหรับใส่ออกกีฬาเบาๆสบายๆอื้อหืออุ๊ยนี่อันนี้ก็น่ารักใส่3ครึ่งด้วยโอ้โหนี่อันนี้อื้อพอกดปุ๊บรู้เลยอ่ะเสียใจอ่ะตรงนั้นเป็นหนังใช่ไหมใช่ค่ะมันแตกหนังเขาไม่อยู่กับเราแล้วฮะเขาจากเราไปแล้วเสียงแกร็บชัดเจนมากคือแตกแหวกแล้วคู่อื่นอย่างเงี้ยค่ะพอลองกดดูมันจะไม่เป็นนะคะแต่คู่นี้กดปุ๊บยิ้มเลยยิ้มเลยค่ะเสียดายอ่ะดันเป็นไซส์ที่กูใส่ได้ด้วยและสวยด้วยนะก็ใส่ได้นะเอาไปใส่เดินลุยๆอันนี้อันนี้เหมือนรองเท้าบาสเกตบอลเลยเป็นรองเท้าบาสเกตบอลที่เท่มากค่ะนี่เห็นโฟมระหว่างพื้นรองเท้าไหมชั้นโฟมทำไมเอ่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฟมที่เหมือนเป็นหินนะฮะอ๋อนี่โอ้ใช่เพราะว่าของอะไรนะพวก DC พวกอะไรก็มีใช่ไหมคะใช่ Ultra Boost พวกอะไรอย่างงี้เป็นมันเป็นตัวที่ทำให้คนเห็นแล้วรู้เลยว่าอันเนี้ย Adidas นะโอ้ยแต่เราชอบนะมันดูแบบอนาคตสมัยอวกาศมากเลยอ่ะเนี่ยสีกับสีแดงด้วยนะแล้วก็มีหุ้มตรงนี้ด้วยดีไซน์เขาด้วยฮะดีไซน์เขาด้วยนะคะทาม UK5 ค่ะเอาไปรวมตรงนั้นโอ้แต่ใช่เพิ่งเห็นว่าตรงนี้ค่ะคือเห็นปุ๊บเอ้ย Adidas จริงด้วยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เท่มากเป็นรองเท้าเขาได้นะหุ้มข้อค่ะชอบอ่ะ Adidas มีความเท่นะทุกคนคือลายมันใช่เลยอ่ะแล้วเราว่าอันเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นลายมาจากทางเกาหลีเนาะเหมือนแต่ละประเทศน่าจะไม่เหมือนกันอ่ะก็จะสีสันก็จะแบบว่าสีสันก็จะต่างกันไปเนี่ยอันนี้ก็สวยค่ะครับพื้นก็ยังโอเคอยู่นะกดดูแล้วโอเคค่ะดูแล้วพื้นยังไม่ตายใช้ได้อยู่ยังไงก็โอเคอุ้ยชอบตรงไหนหนูไหมคะชอบตรงการเล่นสีตรงเนี้ยฟ้าอ่อนสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลืองแล้วมีแบบวัสดุที่แตกต่างกันด้วยนะอันนี้คือไม่รู้ว่าชื่อรุ่นอะไรขอโทษด้วยเพราะ Adidas อ่ะตอนแรกเราพยายามคุยกันแล้วแต่ว่ารุ่นเยอะมากรุ่นเยอะมากสีเยอะมากไม่ไหวจริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเหมือนกับที่เราเคยไปซื้อมาค่ะหนังงูค่ะหนังงูหนังงูถ้าทุกคนดูใกล้ๆนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยคือเป็นสีดำนะตอนแรกถ้ามองดูอ่ะแต่ถ้ามองใกล้ๆอ่ะมันจะเป็นเหมือนหนังงูค่ะสวยมากเป็น Snake Skin นะคะข้างหลังก็นี่รุ่นคลาสสิกก็จะเป็นทินฟอยล์แบบนี้เสียดายโลโก้เขาแหว่งไปนิดนึงเจื่อนไปหน่อยเจื่อนไม่เท่ากันเจื่อนไม่เท่ากันอีกแต่พื้นยังดูใหม่อยู่นะฮะพื้นดูใหม่อยู่แต่อันนี้สวยมากแล้วก็ข้างในคือบุอย่างดีมากนะคะไอ้ยะยังไม่มีรอยแบบอะไรนะข้างในไซส์5ค่ะรู้สึกจะเป็นไซส์5ซะเยอะนะคะไซส์5ซะเยอะฮะแล้วก็อันนี้ข้างนอกจะเป็นหนังกลับข้างในก็จะเป็นหนังงูเหมือนที่บอกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเขาเรียกอะไรนะคะโซนรองเท้าอันนี้จะเป็นวิ่งก็จะเป็นแบบว่ากิจกรรมกลางแจ้งออกกำลังกายรองเท้ากีฬารองเท้าซัพพอร์ตนี่อันนี้ทุกคนต้องรู้จักมันดังมากดังมากรุ่นอะไรคะ MMMD แต่ตัวนี้ไม่มีลิ้นนะคือตรงนี้เห็นนะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะก้อนหินเนี่ยค่ะเป็นก้อนหินแบบนี้ที่ดูเหมือนเป็นของ Adidas อ่าได้เหมือนกันเลยใช่ฮะแต่ต้องบอกว่าคือรุ่นนี้ปลอมกันเยอะมากใช่ครับเราไม่รู้จริงๆค่ะว่ามันปลอมไม่ปลอมบางทีมันปลอมเหมือนกับรองเท้าจริงอีกค่ะใช่ครับอันนี้คือปัญหาเลยต้องให้ทุกคนมาช่วยกันดูนะคะอ่ะ2คู่นี้คือใครมากคู่เหมือนกัน
ไพมาคูคืออะไรอันนี้เป็นรองเท้าวิ่งนะคะถ้าสังเกตดูคือรองเท้าวิ่ง Adidas ก็จะมีแบบความเขาเรียกนะบาวน์สะค่ะก็ต้องลองกดๆดูมันจะเด้งๆหน่อยนึงแต่ความเป็นไคมาคูอ่ะถ้าสังเกตดูเห็นไหมคะตรงนี้ทั้งหมดเลยอ่ะทั้งหลังด้วยเป็นตะข่ายหมดเลยค่ะเพราะว่าช่วยระบายมันระบายอากาศเวลาวิ่งก็จะไม่ร้อนค่ะแม้แต่ตรงนี้ที่เป็นที่สำหรับรัดเชือกอ่ะก็ยังเป็นตะข่ายเลยค่ะรุ่นนี้เขาเน้นเรื่องของการระบายอากาศเยอะเป็นพิเศษชัดๆเลยค่ะเนี่ยยิ่งสีดำยิ่งเห็นชัดเลยนะคะเห็นชัดเลยว่าพื้นข้างในมันเป็นช่องมันโปร่งแสงเป็นช่องเลยถ้าอย่างนี้ยิ่งชัดเลยค่ะอันนี้น่ารักมากไม่รู้รุ่นอะไรค่ะทุกคนแต่ความน่ารักคืออันเนี้ยเป็นถุงเท้าขึ้นมาค่ะแล้วมันก็เขียนว่า bounce ด้วยมันน่าจะมีแบบความเด้งนิดนึงเขาระบบพื้นเขาน่าจะพื้นเด้งมากแล้วก็เด้งถึงพื้นยังใช้ได้อยู่นะจิกๆดูใช้นิดเดียวแล้วพอใส่เข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเขาจะไม่มีลิ้นนะคะพอลิ้นเขาจะยึดกับรองเท้าไปเลยเหมือนกันเลยมันก็จะเก๋มากเลยค่ะเพราะจริงๆอันเนี้ยเหมือนกับเป็นถุงเท้าข้างในแล้วตรงเนี้ยก็จะมีเชือกเป็น2ชั้นน่ารักมากเลยอ่ะรุ่นอะไรไม่รู้อ่ะคือ Adidas มีรุ่นเยอะมากแต่เจ๋งๆทุกรุ่นเลยอันนี้ก็คล้ายๆระหว่างกึ่งๆแคมปัสกับกาเซลนะคะไม่แน่ใจทรงมันจะก้ำกึ่งก้ำกึ่งใช่อันเนี้ยเป็นหนังกับคือด้วยสีเลือดหมูแล้วมันเป็นมือสองเนี่ยมันก็จะดูแบบทึบๆช้ำๆนะแต่อีสีที่ตัดเนี่ยสว่างชมพูแปลดมาเลยนะอันนี้ Adidas แต่เป็น Adidas ไม่ได้ผูกเชือกนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผูกเชือกไม่อยู่กับตัวกับขุนกูดมากเดี๋ยวไม่ผูกเชือกไม่อยู่กับตัวไหมครับ Adidas Velcro คือผูกแล้วก็หลุดแล้วเขามี3อันปกติเวลโครจะมี2ใช่ไหมคะหรืออันนึงอันนี้3อันตามแถบ Adidas ตามแถบโลโก้เขาเลยใช่ โอเคอันนี้เราเช็คพื้นรองเท้าให้แล้วนะคะอันนี้น่ารักมากมันคือเพราะมันเป็นไซส์4ไซส์4อ๋อสูงกว่านิดนึงอันเนี้ยพูดชอบทรงมันมากเลยนะคะทุกคนแล้วไซส์น่าจะใส่ได้แต่เสียดายตรงเนี้ยไม่รู้ว่าล้างออกหรือเปล่ามันจะเป็นคราบไอ้พวกนี้น่าจะมีตัวเขาเรียกแบบมีน้ำยาเอาไว้ขัดเคยเห็นตาม Facebook ฮะแต่ไม่เคยลองใช้เพราะว่าอย่างเงี้ยพื้นรองเท้าโอเคนะพื้นดีข้างในก็ยังดีอยู่เสียแค่ข้างนอกเนี่ยแหละค่ะที่คุณนี้สวยอย่างนึงก็คือตัววัสดุเขามันเป็นหนังมันก็จะมีความแบบคลาสสิกไม่แล้วที่กูชอบอีกอย่างนึงคือสีเนี้ยมันเป็นสีคลาสสิก Adidas นะคะขาวดำน้ำเงินขาวเนวีกลมๆกลมท่าขาวนี่ก็ดำเลยสวยมากแล้วมันก็จะมีแบบคือทรงมันคลาสสิกมากอ่ะเดี๋ยวเอาไปลองดูนะว่าจะทำความสะอาดได้หรือเปล่า แถวสุดท้ายของ Adidas ฮะนี่ส้นรองเท้าเป็นหินAdizero ฮะรุ่นนี้ Adizero Adios ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นหรือว่าเป็นระบบพื้นของเขาเป็นรุ่นค่ะเป็นรองเท้า Adidas เขาบอกว่าเป็นรองเท้าบาสเกตบอลที่เบาที่สุดค่ะคือถ้าหยิบขึ้นมาดูอ่ะมันเบาจริงๆคืออย่างเงี้ยจับเงี้ยดูอันนี้เบามากรู้สึกได้ถึงว่าความไร้น้ำหนักใช่ค่ะเขาบอกว่าต้องการให้นักบาสเกตบอลทุกคนที่ใส่เนี่ยรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่รองเท้าโอ้โหแล้วดูเขาระบายอากาศทั่วเลยรอบแต่อันเนี้ยต้องบอกว่าคนใส่เนี่ยเขาน่าจะเป็นนักบาสที่สมบุกสมบันมากเลยค่ะทุกคน เขาใส่มาจนมันเนี่ยข้างหน้าจะเย็นๆนิดนึงเนาะพื้นก็จะใช้ไปเยอะรองเท้าใช้งานรองเท้าใช้งานรองเท้าใช้งานอันนี้ก็เป็นรองเท้าออกกำลังกายเหมือนกันของ Adidas แต่สีน่ารักมากทุกคนสีสดสวยจิ้มลิ้มมากเบอร์ครับเบอร์เดี๋ยวดูทำหน้าเบอร์8บ้าเบอร์8อันเนี้ย1คือระบายอากาศดีมาก2คือตรงเนี้ยเป็นโซนอดีพรีนเป็นโซนของ Adidas แล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยเขาเขียนว่าเป็น torsion system คือมันจะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตคนเล่นกีฬาที่อย่างวิ่งเราจะวิ่งไปตลอดใช่ไหมคะคอันนั้นก็รองเท้าแบบนึงแต่ถ้าใครเนี่ยคือวิ่งหยุดวิ่งหยุดเหมือนก้าวกระโดดเล่นเทนนิสเล่นแบดมินตันอะไรแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยจะเหมาะมากอันนี้เป็นรองเท้าเวลโครเหมือนกันเนาะคิดว่าเป็นรองเท้าแบบไม่แน่ใจเทรคกิ้งไหมน่าจะเป็นรองเท้าเทรคกิ้งเพราะส้นหนาๆนะคะแล้วก็ใส่แบบลุยๆสมบุกสมบันหน่อยฮะอันนี้ก็โอเคอยู่อันนี้ก็เหมือนแบบคือมันดูรู้ว่าผ่านการใช้งานแต่ถามว่าใช้ต่อได้ไหมก็ได้อยู่ได้อยู่ฮะอันนี้มันเป็นรองเท้าฟิตเนสเหมือนใส่ในอาคารค่ะเอาไปฟิตเนสในยงในยิมอะไรอย่างเงี้ยดูจากส้นแล้วก็จะไม่ได้เป็นแบบล่องอะไรเยอะมากมายซึ่งเขาน่าจะใส่ออกกำลังกายกันเยอะมากมันเป็นโซงเหมือนให้ระบายอากาศตรงนี้ค่ะแต่ก็ต้องบอกว่ามันดูสมบุกสมบันมากเลยนะก็ยับไปบ้างแล้วก็จะเหมือนแบบขาดๆลุยๆนิดนึงแต่ส้น
ส้นยังโอเคส้นยังไงอยู่ครับส้นโอเคเหมาะแก่การแกะส้นไปใส่คู่อื่นฮะไม่ใช่ทำได้ด้วยเหรอคะเนี่ย torsion system คือไว้สำหรับวิ่งหยุดวิ่งหยุดอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ไงยี่ห้อรุ่น supernova อ๋อมีรุ่นอยู่ที่ลิ้นฮะมันแรกทำไมเอ้ามีรุ่นอยู่ที่ลิ้นไม่ใช่รองเท้าฮะหมดแล้วมีก็นี้นี่คู่สุดท้ายอันนี้น่ารักมากสีดำทองสวยอันนี้รุ่น bounce นะคะไม่โอเคเราละมันมีแอร์นะคะทุกคนไม่ใช่แอร์ของ Nike มันมีระบบ bounce ระบบ bounce ครับมีระบบ bounce ของ Adidas นะคะเนี่ยค่ะเวลาใส่ไปมันก็จะช่วยรับแรงกระแทกได้ดึงนะฮะแต่ว่าอีกคู่หนึ่งอ่ะมันมาไม่ครบเบ้าบินไปแล้วฮะ อันนี้คือเก่ามากนะคะก็ไปแล้วตอนนี้เสียอยู่3คู่นะคะเสียดายพื้นไม่ครบนะไม่งั้นมันน่ารักมากเลยนะแล้วสีดำทองด้วยสวยมากใช่แล้วมันเป็นไซส์4ด้วยนะนี่ค่ะอันนี้นะคะ Adidas จบแล้วเรามาเจอพี่น้องของ Adidas คือ Adidas เนี่ยคนที่เป็นคนเหมือนกับก่อตั้งเลยชื่อว่า Adolf Dassler ก็เลยกลายเป็น Adi แล้วก็ Das ค่ะแต่เขามีพี่ชายชื่อ Rudolf Dassler ค่ะจริงๆเขาทำรองเท้าเข้าไปกันมาก่อนช่วงนั้นเยอรมันเป็นคนแบบบุกเบิกรองเท้าเข้าไปเลยแต่พอเขาทะเลาะกันปุ๊บเขาก็เลยแบบฉันจะออกไปทำ Adidas พี่ชายเขาก็ฉันจะออกมาทำ Puma จริงๆแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องของแบบศึกสายเลือดค่ะมันน่าสนใจนะแต่อันนี้สังเกตเห็นไหมคะว่ารองเท้าอ่ะเขาเรียกอะไรนะส้นรองเท้าไม่ได้ซัพพอร์ตมากไม่มีองค์ไม่มีแอร์อะไรเลยมีแค่ตาพูมาตรงนี้แล้วก็ส้นตรงนี้จะโค้งลงไปวับเข้าไปเพราะว่ามันเป็นรองเท้าสำหรับการแข่งกีฬาแบบรถแข่งมอเตอร์สปอร์ตค่ะทุกคนรองเท้ารถซิ่งรองเท้ารถซิ่งสำหรับขาซิ่งเพื่อที่ว่าเวลาที่เบรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้สามารถยกเท้าได้ง่ายครับแล้วก็เขาจะไม่มีซัพพอร์ตตรงนี้นะคะเท้าแล้วก็แผ่นที่รองรองเท้าก็จะบางจะไม่ได้กันลื่นอะไรมากมายเพื่อที่ว่าเท้าของเราเนี่ยจะได้อยู่ใกล้กับคันเร่งมากที่สุดโอ้โหจะได้มีแบบ fast response time อันนี้คือรองเท้าที่นักแข่งรถ F1 Formula 1ใช้กันค่ะ Puma นี่ก็จะขึ้นแฟชั่นนิดนึงแต่ Puma เนี่ยเขาจะมีเส้นตรงนี้ตลอดเป็น signature ของเขาอันนี้มันจะเป็นรองเท้าที่เป็นหนังหนังกลับค่ะสีดำแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหนังสีขาวโลโก้ของเขาตรงนี้ก็มีโลโก้ Puma ด้วยนะมันเป็นไซส์4ไซส์4ก็ใส่ได้สิครับอ้าวไปแล้วโอ้โหเข้าไม่ได้หรอกของเขานี่ส่วนอันนี้นะคะมาเป็นซีรีส์เหมือนกันหมดเลยบาสเกต Puma บาสเกตเนี่ยมีชื่อ Puma บาสเกตบาสเกตจะเป็นรองเท้าที่ฮิตมากค่ะคในช่วงสมัยที่แบบเราแบบยังเด็กๆอยู่เงี้ยเพราะว่ามันจะมีความแบบดูแล้วสตรีทมากช่วงนึงจะแบบชอบรองเท้าที่เป็นส้นหนาๆใช่ไหมคะคถ้าสังเกตรองเท้าพูม่าทุกอันนะเอกลักษณ์เขาคือส้นเขาจะหนาค่ะตรงนี้จะมีคำว่าพูม่าอยู่ทรงก็จะเป็นทรงแบบง่ายๆแนวสตรีทแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใส่ได้กี่คู่สีทองสีใสสีทองใส่หัวทองใส่หัวทองหัวทองต้องบอกว่าสวยมากเราจะบอกว่าถ้าใส่ได้จะภูมิใจมากค่ะนี่37ใหญ่อ่ะเท้าได้ต้อง2นิ้วแต่ไม่ได้อ่ะนิ้วโป้งอยู่ตรงเชือกเส้นแรกนะใช่นิ้วโป้งอยู่ตรงนี้ไม่เวิร์คค่ะอันนี้ไซส์37นะคะแต่ว่าเท่าที่ดูอ่ะคือมันจะเป็นทรงคลาสสิกเนาะทรงเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมคะบางทีก็จะเป็นหนังแบบนี้บางทีก็จะเป็นหนังกลับเป็นสเวตนะคะอันนี้พูม่าไม่ได้เลยคู่นี้โหคู่นี้ 3.5 อ้าวคู่นี้เป็นรองเท้าที่เห็นรีอันน่าใส่ค่ะคุณแม่รีค่ะใช่อ่ะคุณแม่รีเขาเป็นเหมือนกับไม่น่าจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าเห็นเขาใส่พูม่าบ่อยมากเลยค่ะแล้วก็มีเหมือนกับทำคอลลาโบเรชันทำรองเท้าออกมาด้วยอันนี้ถ้าเราจำไม่ผิดนะคะเราเคยเห็นคุณแม่รีใส่อยู่ค่ะรุ่นนี้เลยสีนี้เลยใช่เป็นหัวทองโอ้โหใส่ได้มีไว้รองเท้าลีลีด้วยค่ะลีลีข้าวสารไม่ใช่รองเท้าเรียนหน้าด้วยค่ะโอเคได้หลายคู่อยู่ค่ะหลายคู่อยู่คู่นี้เพื่อนๆน่าจะมองกันหลายคนนี่ต้องขออนุญาตบอกเพื่อนๆว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราแจกจ่ายน้องในออฟฟิศก่อนนะพอดีไหมพอก็ถือว่าใส่เดินสบายนะใส่ถุงเท้าก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็จะพอดีค่ะใส่ถุงเท้าแล้วนะมันต้องพอดีแล้วค่ะมันต้องพอดีมันต้องพอดีค่ะครับอ่ะแถบสุดท้ายของด้านนี้ฮะนี่
สีสันสดสดมันคือรองเท้ากีฬาประเภทไหนฮะอันนี้คือรองเท้ากีฬาประเภทเทนนิสเอ้ยแบดมินตันแบดมินตันก็จะมีอย่างของวิกเตอร์อย่างเงี้ยค่ะบ้านเราก็จะเห็นมีขายเหมือนกันเนาะอันเนี้ยรองเท้ากีฬาจริงๆเป็นพันเนาะใช่ครับอันนี้55บาทของวิกเตอร์ยังใช้ได้อยู่นะคะตัวพื้นรองเท้ายังได้อยู่รองเท้าแบดมินตันนะคะทุกคนกดลองเอามือกดๆดูทุกอันอ่ะมันจะเด้งมากเลยนะคะมันเหมือนมันมีเขาเรียกนะบาวส์ค่ะระบบซัพพอร์ตเออเนี่ยค่ะแล้วถ้าสังเกตดูอย่างคู่นี้ค่ะเขาก็จะมีเหมือนกับตัวซัพพอร์ตข้อเท้าไว้ด้วย มันจะพุ่งมาถึงข้อเท้าแต่ว่าอันนี้ตอนแรกอันนี้ก็เป็นโยเน็กซ์แต่จริงๆไม่ใช่แต่ก็เป็นแบรนด์เหมือนกันนะคะที่ร้านรองเท้าเมืองไทยนะคะร้านของกีฬามีขายเดฟูซี่อันนี้เห็นไหมว่าเขามีแบบดึงๆข้างในด้วยพื้นเขาดีนะพื้นยังเต็มอยู่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นรองเท้าแบดทั้งหมดเลยส่วนอันนี้จะเป็นแบรนด์แบดมินตันที่ทุกคนต้องรู้จักโยเน็กซ์ค่ะนี่เขาจะมีโลโก้คู่นี้วิ่งมากอะสีชมพูรองเท้าผู้หญิงมากไซส์ครับไซส์ไซส์4ค่ะมีอะไรมี power cushion ด้วยคือไว้สำหรับวิ่งหยุดวิ่งหยุดกระโดดเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยรองรับแรงกระแทกได้ก็จะมีเหมือนเป็นระบบอยู่ข้างในคล้ายๆกันของ Nike กับ Adidas เหมือนกันค่ะส่วนอันนี้นะคะอันเนี้ยชอบวัสดุมากคืออันเนี้ยมันยังมีพวกระบายอากาศอยู่นิดเดียวนะคะแต่อันเนี้ยรอบเลยระบายอากาศรอบเลยแล้วมันนุ่มมากค่ะที่สำคัญคือมี power cushion เหมือนกันเลยเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าคนละซีรีส์อันนี้หนึ่งเดียวคนนี้ที่ได้มาใน101คู่นะคะครับแวนค่ะไม่ใช่แวนใช่ไหมฮะแวน of the wall ค่ะนึกว่าเป็น W ถ้าเป็นตัวแวนนี่พอลุ้นอยู่แต่เราชอบสีนะคะอันเนี้ยคลาสสิกมากสังเกตดูมันไม่ใช่สีดำนะคะทุกคนครับมันเป็นสีเขียวเข้มเป็นเหมือนน่าจะ bottle green อะสีเขียวขวดอะค่ะอันนี้ไซส์37นะคะแวนโอ้โห37นี่สวยมากผู้ชายตัวเล็กก็ใส่ได้นุ่มๆ นะคะพื้นโอเคอยู่ค่ะอันนี้แต่แท้ไม่แท้เราดูไม่เป็นนะคะแท้ไม่แท้ไม่รู้ดูไม่เป็นค่ะช่วยดูด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีสเก็ตเชอร์นะคะสเก็ตเชอร์ก็หนึ่งเดียวไหมฮะสเก็ตเชอร์ก็หนึ่งเดียวเราจะบอกว่าสเก็ตเชอร์เนี่ยคือยนต์มากเลยค่ะอันนี้คือมันน่าจะสวยนะตอนที่มันยังใส่ได้เพราะมันเป็นลายเหมือนลูกไม้มันเป็นเหมือนลูกไม้แต่เราก็แสดงว่าเป็นระบายด้วยใช่ใช่แต่มันยนต์มากเลยอันนี้โอ้ยพื้นไม่เหลือแล้วนะฮะแล้วก็จะมีรองเท้าคู่ที่101ที่เราคุยกันว่าน่าจะเป็นรองเท้าของคนที่แพ็ครองเท้ามาแล้วถอดรองเท้าแล้วใส่ไปด้วยเพราะทุกอันเป็นรองเท้าผ้าใบหมดเลยหลุดอันนี้มาไม่ใช่รองเท้าผ้าใบค่ะแต่เป็นใส่เรานะอ้าวเก็บไว้ก่อนครับอันนี้ก็ตอนแรกเราหนึ่งก็เป็นรองเท้าเอซิกหรืออนิสกะค่ะสรุปแล้วเขาเป็นรองเท้าไอซ่าซ่าค่ะไอซ่าเป็นรองเท้าก๊อปปี้นะคะทำเหมือนเรียกให้เขาหน่อยเรียกดูดีหน่อยแต่ทีเนี้ยเรามาดูคนที่เป็นเหมือนกับพี่น้องกับอนิสกะดีกว่าค่ะนี่อันนี้ของจริงนะคะเอซิกค่ะเอซิกเขาจะดังเรื่องของรองเท้ากีฬาแล้วก็พวกอะไรนะคะพื้นรองเท้าที่อับซอบได้นักวิ่งจะชอบเอซิกใช่ไหมคะทำไมอะคะมันซัพพอร์ตได้ดีค่ะแต่เอาข้อจริงๆแล้วก็คือความชอบของคนเราไม่เหมือนกันมันเลยมีรองเท้าหลายยี่ห้ออันนี้เจลคินเซอไม่ใช่ของพี่ท็อปชอบเจลคายาโนนะคะอันนี้เจลคินเซอีแล้วก็มีรูระบายอากาศเยอะเลยรองเท้าข้างในเขาจะมีนี่นะคะ guidance line ครับเขาบอกว่าอันนี้มันเหมือนกับช่วยทำให้เวลาที่เราวิ่งน้ำหนักมันกระจายลงถูกที่แล้วก็ทำให้เราสามารถวิ่งได้ดีขึ้นครับแต่เจลใช้ได้อยู่พื้นรองเท้าโอเคดีเลยค่ะ ASICS Outlast ซื้อมา55บาทค่ะไซส์ใหญ่ด้วยนะสภาพพื้นเขายังดูดีครับไซส์39ค่ะไซส์7ครึ่งโอ้โหเมื่อกี้37เขาว่าใหญ่แล้วส่วนอันนี้นะคะ7ครึ่งเช่นกันค่ะ ASICS เจลอะไรฮะเจล Light V เจล Light 5ค่ะจริงๆ ASICS เป็นคนที่ก็เป็นแบรนด์ที่ทำพวกลวดลายทรงสวยนะคะแล้วก็พวกโทนสีสวยด้วยพอจากตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นโซนรองเท้าสตั๊ดนะคะรองเท้าฟุตบอลใช้เตะกับย่าเทียมนะคะต้องถามคนเตะฟุตบอลเพราะไม่รู้เรื่องเลยอันนี้มิซูโน่นะคะมิซูโน่เนี่ยตอนแรกที่กูเห็นใช่ไหมกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมิซูโน่เป็นรองเท้ากอล์ฟอย่างเดียวไม่ใช่เหรอคะปรากฏว่าไม่ใช่นะคะทุกคนมิซูโน่เนี่ย
ขามีทำรองเท้ากีฬาแล้วก็พวกอุปกรณ์กีฬาอย่างอื่นด้วยอันนี้เป็นรองเท้าอย่างที่น้องนักฟุตบอลเราบอกนะคะเป็นรองเท้าฟุตบอลสำหรับเตะอินดอร์ค่ะหรือว่าเตะบนหญ้าเทียมซึ่งเรื่องมิซูโน่เนี่ยไม่ต้องบอกเรื่องคุณภาพหรือรองเท้าเขาดังอยู่แล้วอันนี้55บาทรองเท้าฟุตบอลกันบ้างนะคะอันนี้เป็นรองเท้าฟุตบอลคู่เล็กมากอ่ะไม่แน่ใจว่าสาวสำหรับผู้หญิงเล่นฟุตบอลมั้งคะอันนี้ของตอนแรกเห็นอันนี้ไม่แน่ใจวอร่าจะเป็นตัวนี้เป็นแบรนด์ฮัมเมลไม่ทราบฮะถ้าจะไม่ผิดเหมือนเป็นแบรนด์ของเดนมาร์กนะคะของสแกนดิเนเวียนที่เขาเน้นเรื่องของพวกทำกีฬาพวกที่เป็นลูกหนังอย่างเงี้ยมาคือรองเท้าข้างในโอเคดีอยู่นะคะครับเวลาเลือกรองเท้าสตาร์ทเราดูจากอะไรคะดูจากพื้นสนามที่เราจะเตะอย่างที่สองคือรุ่นที่เราจะใส่ต้องเหมาะกับเท้าที่เราจะใช้ครับเพราะบางรุ่นก็จะเรียวบางรุ่นก็จะกว้างใช่แล้วฮัมเมลเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือเนี่ยค่ะเป็นเครื่องหมาย fast forward หมวดฮะหมวดจิ้มลงเลยหมวดไหมหมวดอันนี้ก็จ่าพี่ยังจ่าอยู่ยังจ่าอยู่ดาวเป็นเครื่องหมาย fast forward อันนี้โอเคนะต้องถามคนเล่นฟุตบอลว่าถ้าสภาพอย่างนี้ถือว่าโอเคไหมต้องกริปนะโอเคนะครับถ้ากดแล้วไม่ติดไม่เปิดโอเคครับถือว่าดีเลยครับลองแง้มพื้นนะฮะแง้มพื้นพยายามติดมันออกมาถ้ามันไม่มีรอยแง้มก็ถือโอเคครับไม่แง้มไอ้ย่าผู้สุดยอดเลยครับแม่ฮะคนนี้นั่น อันนี้คลิปสตาร์เหมือนกันนะคะก็เป็นรองเท้าสตาร์ทไซส์เล็กเหมือนกันนะคะนี่ไซส์5ไซส์6หนังสวยมากเลยนะดูแบบดูดีมากทางไทยไหมหนังไทยไหมเนี่ยคือจริงๆมันเป็นรองเท้าฟุตบอลสตาร์ทที่ราคาไม่แพงแบบ affordable สามารถซื้อได้ไม่ต้องแบบเก็บตังค์ซื้อยาวนานมันเป็นเจ้าเดียวกับของที่เขาทำอุปกรณ์แบบ trekking เดินป่าของ Decathlon เหรอคะ Decathlon เนาะเราว่าคุณภาพน่าจะโอเคอยู่คือพวกนี้ถ้าเป็นสินค้าในกลุ่มของ Decathlon เนี่ยต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าเขาทำสินค้าที่มีมาตรฐานราคาถูกคือเรียกได้ว่าเขาทำมาราคาเป็นมิตรกับผู้ใช้งานส่วนอันนี้คือเปรี้ยวมากสีอันนี้ตอนแรกเขาว่าจะ Adidas แล้วฮะแต่พอดึงออกมาครบทุกรุ่นครบทั้งคู่ปุ๊บโอ้มาสีแถบผมรู้แล้วครับยี่ห้ออะไรอะไรคะ Adidas มีสีขีดเนี่ยถ้า Adidas สามขีด Adidas ธรรมดาลบ ให้ดูหน้าเลยกูให้ดูหน้าคนเล่นเลยโอ้โหแม่งกล้าเล่นมาก Adidas อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าของแบรนด์อะไรมันเป็นตัวเอ็มแต่ยังสวยอยู่นะแต่สวยนะสวยสภาพดีแล้วกดทั้งหน้าแล้วโอเคอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นมันไม่น่าจะใช่ Adidas อันนี้ก็เป็นใช่เหรอใช่ครับ Adidas 100% เฮ้ยงง Adidas ลงมานะคะลงมาคู่หนึ่งเพราะเราไม่เห็นฟุตบอลใช่ไหมคะเตะหญ้าเทียมเหมือนกันครับเป็นรองเท้าเตะหญ้าเทียมฟุตบอลนี่หญ้าเทียมนักบอลสามอันโอ้สวยมากนะมันคือ Adidas ฮะนี่จับแยกเฉยฮะราคายังไงบ้างคะน้องไม้อันนี้ราคาป้ายปกติอยู่ที่ 3,000 ครับไอ้ย่า 3,000 นี่55บาทนี่55บาทโอเคดีอยู่เลยค่ะอืมนี่ไซส์ครับไซส์5ค่ะโอ้ถ้าผู้ชายเท้าเล็กก็ใส่ได้ใส่ได้มี Adidas นะคะและ Adidas อีกคู่นึง Adidas 12คู่ที่เหลือก็จะมีเป็นตรงนี้นะคะคุ้นคุ้นโลโก้ไหมคะทุกคนนี่โลโก้ของ Umbro นะคะครับเป็นแบรนด์มาจากอังกฤษค่ะคือทุกคนจะคิดว่าพอเห็นโลโก้แบบนี้ปุ๊บต้องอุ๊ย Umbro ฟุตบอลรองเท้าสตาร์ทหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะเขาแค่เป็นสปอนเซอร์ไม่เขาทำรองเท้าฟุตบอลด้วยแต่ว่ารองเท้าพวกกีฬารองเท้าเทรนนิ่งรองเท้าวิ่งเขาก็ทำค่ะเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าไม่ใช่รองเท้าสตาร์ทแน่นอนครับอันนี้ถ้าเราดูในตัวของออนไลน์ที่เขาขายในเมืองไทยอะค่ะประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ไอ้ย่าอันนี้ดูโอเคอยู่นะคะเนี่ยทุกอย่างได้อยู่หมดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนว่าทำไมได้แฟดมานี่ฮะแจ็คพอตแตกจริงๆฮะแจ็คพอตแตกนะคะจับคู่กันมาเลยเป็นคนที่โชคดีมากไปกระสอบได้รองเท้าแฟดอันนี้น่าจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะเพราะว่าสีดำทองดำทองแล้วก็ตรงลิ้นเนี่ยสวยด้วยดูอลังการกว่าคู่เมื่อกี้อลังการมากนะคะยูโร38ไซส์5เหมือนกันนี่ก็ยังสวยอยู่นะฮะสวยอุ้ยมีข้างหลังมีปุดนิดนึงฮะมีนิดหน่อยแต่ว่าโอเคนะแต่พื้นเนี่ยค่ะตรงนี้ยังสวยอยู่เลยยังเงาคลิปอยู่เลยครับพื้นอันนี้ก็เป็นรองเท้าวิ่งเอาพื้นยังดีอยู่พื้นยังเยอะอยู่นี่ก็เป็นรองเท้าวิ่งของ Umbro เหมือนกันครับอันนี้ของผู้หญิงก็มีนะคะของผู้หญิงด้วยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้หวานเชียวไซส์6ไซส์เขาเฮ้ยเอาอีกแล้ว
แต่อันนี้เป็นรองเท้าเขาเรียกอะไรนะคะรองเท้าใส่ในฟิตเนสอะค่ะทุกคนครับผมนี่แน่ใส่เข้าไปเลยยัดไม่ลงยัดไม่ลงอะไรล่ะก็ใส่รองเท้าสองครึ่งนี่ใส่ได้ด้วยโอเคนะใส่สบายพอดีเฉยฮะเรารู้สึกเหมือนเย็นนะคะรองเท้ามันวางตากแอร์ไว้อยู่น่าจะอากาศเข้าได้ไม่เป็นไรอากาศดีโอเคตอนแรกเราเถียงกันว่ามันต้องเป็นรองเท้าเก๋แน่ๆเลยเหมือนแบบยี่ห้อแปลกๆแต่จริงๆอันนี้ไม่ใช่มันเป็นยี่ห้อ Diadora ค่ะมาจากอิตาลีก็ว่าถึงว่าเห็นธงแบบนี้มีธงคลิปไว้อยู่ข้างๆที่เมืองไทยก็มีขายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าฟุตบอลค่ะแต่อันนี้เป็นรองเท้าวิ่งธรรมดาเนอะพอดูจากพื้นละเหมือนรองเท้าไม่ใช่รองเท้าวิ่งรองเท้าแบบรองเท้าเดินทั่วไปใส่สบายใส่ลำลองเก๋ๆเท่ๆสวยครับคู่นี้สวยแล้วก็เป็นหนังกลับด้วยค่ะสีน้ำเงินอันนี้เป็น Reebok นะคะReebok มาแค่2ก็จะมีระบบดิสเบรกบาวส์กันกระแทกซัพพอร์ตกันกระแทกของเขานะคะครับแต่ว่า Reebok อ่ะที่ชอบอย่างนึงพอจับเข้าไปข้างในเขามีเหมือนกับเป็นเจลๆโฟมๆอยู่ตรงข้อตรงนี้เยอะมากเลยนะคะเขาเอาไว้ซัพพอร์ตใช่อันนี้น่าจะเป็นรองเท้ากีฬาพูดถึงก็โอเคนะคะสภาพรองเท้าสีขาวยังใช้ได้อยู่สวยนะบอกเลยว่าสวยจริงๆพวกนี้ดูจิกส้นดูก็ยังแบบดึงๆอยู่นะพื้นก็ไม่ได้สึกเข้าไปเยอะใช่แล้วอันเนี้ยทุกคนต้องบอกว่ามันเป็นรองเท้าแบบลิมิเต็ดมากเพราะว่านอกจากสีทองแล้วใช่ไหมคะครับรีบอกเนี่ยเขามีเหมือนคอลลาโบเรชันทำงานร่วมกันกับซันโดรที่ปารีสมันจะเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ทำเสื้อแบบดีไซเนอร์แพงๆอย่างถ้าไปพารากอนไปเซ็นทรัลไปเดอะมอลล์ตามห้างเนี่ยถ้าขึ้นห้างปุ๊บเสื้อตัวนึงก็จะประมาณ 6-7,000 ถ้าเป็นเดรสก็เป็นหมื่นพอเขามาทำมันก็เลยดูแบบหรูหราแพงมากเนี่ยเห็นนะมันจะมีโลโก้แล้วก็มีนี่ด้วยนะคือเป็นโลโก้ของดีไซเนอร์แต่เสียดายมากเลยว่าคนใส่อ่ะใส่เยินมากเลยค่ะครับเนี่ยดูดิเพราะหนังมันแตกรายงานหมดแล้วมันเป็นหนังแก้วด้วยล่ะค่ะถ้าพูดจริงๆมันรักษายากเนาะไม่ใช่หนังแก้วหนังเมทัลลิกอย่างเงี้ยค่ะหนังเงาหนังเงามันก็เลยแบบอุ๊ยแต่พื้นสวยมากพื้นก็ไม่ค่อยสึกนะครับพื้นไม่ค่อยสึกแต่ว่าตัวหนังอะตัวหนังไปหมดแล้วคือมันสวยจริงแต่ว่ามันน่าจะใส่แบบมันดูไม่โอเคแล้วอะแต่ก็แบบอันนี้ก็จะเป็นโซนของไนกี้ทั้งหมดค่ะไนกี้ทั้งหมดเดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่าครับตอนนี้เราเหลือไนกี้นะคะไนกี้ได้ประมาณเกือบ30คู่ได้30กว่าคู่ครับ30กว่าคู่ได้ค่ะแต่ต้องบอกทุกคนว่าตอนแรกอ่ะที่พี่ท็อปถามว่าอยากได้รองเท้าอะไรเราบอกว่าอยากได้ Air Jordan สักคู่นึงคิดว่ามีคู่นึงก็แฮปปี้แล้วปรากฏว่า Air Jordan นี่ค่ะ1 2 3 4 5 6 6คู่ค่ะดีใจมากแล้วก็ยังมีแบบไนกี้แบบน่ารักๆอยู่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีไนกี้แปลกๆด้วยที่ไม่รู้รุ่นกันอย่างเช่นรุ่นเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันมันดูแบบหนาๆชังกี้มากเลยค่ะเขาเขียนว่าเป็น Nike Air นะคะแต่ว่าใช้เป็นเวลโครอันนี้ก็จะเป็นแบบออกแนวอวกาศหน่อยๆครับแล้วก็จะมีคู่นี้ดูสีสวยมากทุกคนอันนี้สวยจริงชอบอันนี้ไซส์5ครึ่งค่ะความน่ารักของเขาคือ1สีเขาสวยมาก2คือพื้นยังดีอยู่ยังใช้ได้อยู่นะคะไม่เนี่ยดูเหมือนแบบทุกอย่างยังไม่แตกไม่อะไรเลยเบาไหมฮะเบาไหมแล้วที่พี่ท็อปพูดเลยค่ะเขาเบามากรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เหมือนเบาคือ Nike อันเนี้ยชอบเพราะว่าเบามากแล้วก็เหมือนมีหุ้มข้อตรงนี้ด้วย Nike Air Division ค่ะครับผมอันนี้ส่วนอันนี้ข้อดีของ Nike ค่ะทุกคนคือเขาจะน่ารักในเรื่องการหารุ่นมากกว่า Adidas นะคะเขาจะติดไว้ตรงนี้ส่วนใหญ่ใช่ Nike รุ่นนี้จริงๆเนี่ยยอดนิยมนะแล้วสีเยอะมากเลยคู่นี้บอก International List ค่ะใช่ครับสีเยอะแบบเยอะสุดๆมีไซส์4ครึ่งแล้วคู่นี้สีสวยด้วยบอกเลยคือสีเยอะมากเคยมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สีนี้ค่ะสีสวยนะพื้นเป็นโฟมเบามากเบาใช้ได้อยู่เลยเนี่ยดูส้นโอเคไม่แตกนะคะ55บาทคุ้มดีใจได้อยู่ถึงแม้ไม่ใช่ไซส์เรานะคะครับยังไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนว่ารองเท้าที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวขอเวลานึกแป๊บนึงใครอยากรู้ว่าไปทำอะไรดีแจกเพื่อนๆหรือเอาไปบริจาคเอาไปอะไรก็ลองมาเม้นกันได้นะคะอันนี้รุ่น Relentless ค่ะ Relentless 2รองเท้า Nike อ่ะเหมือนถ้าจับตัวพอเป็นรองเท้าวิ่งนะคะรู้สึกว่ามันเบามากค่ะเนี่ยแล้วก็ส้นก็ยังดีอยู่เลยอันนี้ก็ชอบอันนี้ไซส์4นะคะ Nike จะดีอย่างตรงที่ว่าเขาจะบอกรุ่นน้องที่ลิ้นรองเท้าเลย
คดีมากเลยคือเขามีวัสดุที่เวลาผูกเชือกไปนานๆแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้มันเสื่อมค่ะเป็นหนังช่วยดึงเรื่องเชือกด้วยแล้วก็ตรงนี้จะช่วยเรื่องของซัพพอร์ตด้วยแล้วก็รูระบายอากาศเยอะด้วยข้อเท้าไว้อะค่ะอันนี้ไซส์4เอาไว้ก่อนจะใส่ได้ไอ้อันนี้มีคนบอกว่าเป็นรองเท้ารุ่นพี่ตูนไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจซูมเพกาซัส31ค่ะชัดเจนกับพี่ตูนครับแต่ไม่ใช่รุ่นพี่ตูนไม่ใช่รุ่นซีรีส์เดียวกับพี่ตูนนะคะครับรุ่นเดียวกันแต่ว่าคนละปีคนละปีเพกาซัสนี่ต้องเป็นรองเท้าวิ่งที่ดังแน่ๆเลยอ่ะใช่ครับเคยเห็นรุ่นนี้มีเยอะมากอันนี้เป็นซูมเพกาซัส31ครับซูมเพกาซัสสวยนะทรงส้นใช้ได้อยู่ชอบอ่ะเด็ดอยู่ดีไซน์สวยมากค่ะแต่อันนี้ดูไซส์ใหญ่นะอันนี้ไซส์6ค่ะสวยอันนี้ก็สวยอันนี้น่าจะเป็นรองเท้าเหมือนน่าจะรองเท้าขับรถหรือเปล่านะคะหรือเป็นรองเท้าแบบแต่ก็กึ่งแฟชั่นนะออกกำลังกายธรรมดาแฟชั่นนะคะใส่เดินสวยสวยสวยงามใช่อันนี้ไม่บอกค่ะไม่แน่ใจแต่ชอบอันนี้ชอบน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูทุกคนอันนี้ก็น่ารักมากอันนี้เมื่อกี้เราผิดหวังจากระบบการบาวระบบการรักษาสมรรถภาพข้อเท้าของเราไปแล้วนะคะอันนี้มีอยู่ครบนะคะไม่ได้แหวนของ Adidas ใช้ได้ทุกคน Nike ชอบสีมากเลยอ่ะสีดำแล้วมีคลิปชมพูด้วยนะเข้มมากใช่ Stability กับ Cushion เป็นรองเท้าวิ่งเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจรุ่นนะคะแต่ชอบมากที่มีตรงนี้ด้วยค่ะเป็นตุ่มรับน้ำหนักมันดูเก๋มากเลยนะคะใช่ฮะอันนี้คือนี่ก็เหมือนกันฮะสีดำทองสวยดีใช่ดำส้มค่ะส้มฮะดำส้มใช้ได้อยู่นะ Nike Air ค่ะไม่รู้ Air อะไรฮะไม่รู้ Air อะไรเหมือนกันรู้แต่ว่ามันเขียนว่า Nike Air นะคะ อันนี้ชอบมากเลยทุกคนมันน่ารักดูคลาสสิกไม่แน่ใจรุ่นแต่มันเป็นสัญลักษณ์ Nike แล้วก็เลข60น่ารักมากมันดูคลาสสิกมากเพราะอันเนี้ยชอบเสียดายมากเลยว่าอาจจะใส่ได้นะใส่4ต้องพยายามเป็นหนังกลับหมดเลยค่ะแล้วลายมันคลาสสิกมากแล้วดูตรงซูชของ Nike มันแบบเลี้ยวมารอบๆตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีเลข60ด้วย60ปี Nike หรือเปล่าไม่แน่ใจฮะอันนี้ชอบอันนี้เก็บไว้3คู่เนี้ยค่ะมันเป็นซีรีส์รุ่นลูน่าหรือดวงจันทร์มันก็จะมีแบบหลายซีรีส์อันนี้เป็นลูน่าสวิฟต์นะคะลูน่าสวิฟต์ตรงเนี้ยคือสีสวยมากแล้วทั้ง3คู่เนี้ยเขาจะใช้ส้นลูน่ารอนค่ะสาเหตุที่ชื่อลูน่าเพราะอะไรรู้มั้ยคะทุกคนเพราะว่าตอนที่เขาออกแบบเขาต้องการให้มันเหมือนแบบมีแรงซัพพอร์ตแรงเด้งเหมือนกับตอนที่นักบินอวกาศขึ้นไปที่ดวงจันทร์พอเขาเห็นปุ๊บแรงบันดาลใจมาเลยว่ารองเท้าเขาต้องเด้งได้แบบนั้นก็เลยเป็นที่มาของคำว่าลูน่าซึ่งอันนี้สวยมากแล้วก็ดูดีข้างหน้าโอเคนะคะเนี่ยนิดเดียวมีถลอกข้างหลังก็สวยแล้วมันมีเหมือนเขาเรียกนะแถบเรืองแสงด้วยสะท้อนแสงสะท้อนแสงโอ้อันนี้ชอบสวยสดงดงาม4.5 Luna Swift นะคะอันนี้ Luna Glide นะคะมันจะเป็นซีรีส์ Luna มันจะมี Luna Glide Luna Elite Luna Race Luna Swift ค่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือน Luna Glide มันจะซัพพอร์ตได้ดีที่สุดสำหรับการวิ่งอันนี้เป็น Luna Glide 3ครับใช่อันนี้เป็นการสำหรับการวิ่งถ้าวิ่งเนี่ยลูน่าไกลจะดีมากเพราะเขาบอกว่ามันช่วยให้เหมือนกับสมดุลและช่วยเหมือนกับรักษาข้อเท้าช่วยมีแรงส่งด้วยแต่ว่าวิ่งบนถนนเนาะอันนี้ก็เหมือนกันแต่นี่แอบซ่อมหัวมาหน่อยเสียดายจังอันนี้ไซส์6โอ้โหใหญ่มาเลยครับแต่มีคนบอกว่าบางคนจะชอบถ้าเป็นสาวๆจะชอบลูน่ารอนเพราะว่าเหมือนกับมันเหมาะกับเท้าสาวๆมากกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่เขาบอกว่าเขาออกแบบมาไว้สำหรับแบบให้สาวๆใช้ดูจากแบบสีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้น่ารักจังเลยนี่เหมือนจะคู่เล็กนะคู่นี้รองเท้าบาร์บี้ free everyday อ๋อ fly wide ใช่ไหมคะ fly wide จริงๆเนี่ยคือมันเป็นเทคโนโลยีของ Nike เนาะ fly wide คือตรงนี้ค่ะโซนด้านบนของรองเท้าเป็นเทคโนโลยีที่เขาทำมาของ Nike โดยเฉพาะ มันจะโอบรัดไว้เพื่อให้ support รองเท้าเพื่อ support เท้าค่ะอันนี้ไซส์4ยัดไม่ลงคือไม่ได้ใส่ข้างหน้าไว้นี่ได้เหรอแต่ก็ว่าคุณนี่เล็กอยู่นะฮะนี่ได้อยู่จริงๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่น้องไมค์พูด Flywire เห็นไหมคะว่ามันอ้อมไปรอบเลยครับ
ตรงนี้ค่ะมันจะช่วยสปอร์ตเท้าทำให้อกเท้าไว้แน่นขึ้นเวลาวิ่งมันก็จะเหมือนกระชับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงค่ะไอ้ยาข้อเท้าพุงข้อเท้าพลิกอะไรแบบนี้ค่ะครับทีไหนเรารีวิว Nike แล้วเนอะขอใส่ Nike ละกันFree Everyday คืออะไรฮะ Free Everyday เป็นรุ่นค่ะเป็นรองเท้าสำหรับใส่ทุกวันใส่วิ่งใส่อะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่แบบ tracking ไม่ใช่อะไรที่แบบเฉพาะทางส่วนอันนี้น่ารักอะ Air Max Air Max จะเด่นตรงที่ว่าระบบ Air เนี่ยเต็มเท้าฮะใส่มากลายล้อมไปทั่วไม่ได้ดูเรื่องฟังก์ชันรองเท้าค่ะดูเรื่องสีและรูปลักษณ์สวยมากเอาง่ายๆเลยกดๆแล้วนะคะ Air ยังใช้ได้อยู่ต้องลองใส่อันนี้ต้องลองใส่ค่ะเขาเป็นไซส์โกดไซส์3เขามีแบบการถักแบบนี้ด้วยนะครับคือที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่หนังนะคะทุกคนถ้ามองใกล้ๆอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับลักษณะผ้าสวยนะดูสีสิสีหวานต้องทำยังไงนะคะทดสอบแอร์ลองกระโดดครับลองกระโดดปูนแตกฮะไม่แตกนะมันนิ่มมันนุ่มมันมีความหยุ่นอยู่ค่ะเพราะว่าถ้ามันแตกก็คือทิ้งน้ำหนักทิ้งน้ำหนักตัวลงข้างเดียวฮะต้นเท้าลงส้นเท้าทางลอยอีกข้างฮะลงส้นเท้านะน้ำหนักลงส้นเท้านี่ยังไม่ลงส้นอีกเหรอก็ยกปลายเท้าขึ้นอะฮะแอร์ไม่แตกถือว่าคุ้มครับอันนี้ไซส์5นะคะใหญ่รุ่น refresh ค่ะ refresh นี่ก็เหมือนถ้าจะไม่ผิดมันเป็นรุ่นที่แบบใช้ได้ทุกวันวิ่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยสดชื่นสดชื่นเพราะอะไรนี่มันชื่อมันมีความหมายนะคะรูระบายอากาศใส่แล้วจะรีเฟรชนะคะตอนนี้หมดไปปุ๊บก็จะเป็นรองเท้าแฟชั่นแล้วค่ะทุกคนรองเท้าแฟชั่นมองว่าขยับขึ้นมาเนี่ยสีสวยทุกคู่เลยใช่ไนกี้ไนกี้อันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าไนกี้อะไรแต่ว่าดูทรงคลาสสิกมากสวยคล้ายๆกับคู่แรกที่คุณพูดหยิบมาใช่อันนี้ชอบนะคะหนังกลับแล้วก็ตัวรูระบายก็จะเป็นสีม่วงอ่อนกันส้นโอเคนะจับดูส้นยังไม่ตายเขาบอกว่าถ้าต้องจิ้มจิ้มดูใช่ไหมคะถ้าจิ้มแล้วแข็งกดไม่ได้แสดงว่าส้นตายแล้วถ้าจิ้มแบบมีจุกจุกเหมือนยางมันยังใช้ได้อยู่ค่ะนี่โอเคอันนี้ไซส์โกดกดจะเก็บไว้คู่นี้สวยจริงฮะมันมีชื่ออยู่นะกูจำไม่ได้แล้วเหมือน Nike Purple Max หรืออะไรสักอย่างนึงนั่นแหละค่ะมันจะเป็นกึ่งระหว่าง casual กับ formal คือเหมือนกับไปเที่ยวกับทางการค่ะเพราะว่าถ้าเป็นรองเท้ากีฬาก็จะทรงประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรองเท้าไปทำงานรองเท้าหนักเนี่ยมันก็จะมีลายคล้ายแบบนี้เหมือนกันค่ะอันนี้เขาเรียกว่าผสมกันแต่ก็ยังมีเส้น Nike อยู่นะแล้วตรงเชือกเหมือนจะเป็นลิบบิ้นใช่ตรงเชือกก็จะเป็นลิบบิ้นดูแล้วหวานมากอ่ะน่ารักมากค่ะทุกคนข้างในคู่นี้ก็เป็นผ้าแพรใช่ค่ะเป็นผ้าแพรข้างในบุพภาแพน่าจะเป็น Nike แบบรุ่นพิเศษนะคะแต่ไซส์เนี่ย Made in Indonesia ไซส์ UK 5ค่ะเอาถ้าสังเกตดูถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นเหมือนกับปีก2ปีกใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นตัว U โค้งเข้าไปเดียวกันใช่ครับแล้วหนังตรงเนี้ยคือเป็นหนังกลับสวยมากส่วนหนังที่เป็นหนังคล้ายๆแก้วเนี่ยก็ยังมีเป็นจุดๆมันจะเหมือนคล้ายๆกับรองเท้าทางการผสมกับรองเท้าผ้าใบใช้ไม่ได้อันเนี้ยมันแบบเก๋ฉูดฉาดมากเลยค่ะไม่รู้เป็นรองเท้าอะไรเหมือนกันรองเท้ามวยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะรูร้อยเชือกเยอะมากใช่ค่ะอันเนี้ยสวยเชียร์ไซส์ 3.5 ค่ะแต่กูคงไม่ได้ใส่นะคะมันร้อยเชือกลำบากมากเหนื่อยกูยอมแพ้ใครที่ชอบร้อยเชือกนะคะมาเอาไปใส่ได้นะความสวยคือข้างนอกเป็นสีชมพูแบบฮอตพิงค์ข้างในเป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับเชือกแล้วเวลาใส่กวนเห็นในรูปบางคนเขาก็จะเหมือนกับเขาเรียกนะครับลงมาคลิกลงมาแบบนี้ค่ะก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะทุกคนนี่ไนกี้เขาทั้งฟังก์ชันอย่างพวกแนวกีฬากีฬาแล้วก็มีสไตล์ด้วยเหมือนกันอันนี้ไซส์7นะคะใหญ่เชียร์ตะลายหวานน่ารักมากเป็นลายรองเท้าเป็นผ้านะคะแล้วก็มีเป็นไนกี้สีชมพูเนี่ยด้วยความที่เขาน่ารักมากเลยดูไปดูมาคือเหมือนล็อตเนี้ยค่ะทุกคนจะเป็น Nike รุ่น Blazer หมดเลยนี่ก็ใช่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 เป็นรุ่นยอดนิยมตอนนี้เห็นคนใส่กันเยอะมากเลยนะคะเหมือนเขาคิดเหมือน Nike ที่มันคุ้มข้อด้วยคุ้มข้อขึ้นมาอันนี้ก็จะหวานหวานอันนี้เนี่ยได้ความรู้มาจากน้องเซียงฮะว่าวิธีดู Nike Blazer แท้ไม่แท้เนี่ยง่ายๆเลยคือดูที่โลโก้เขาที่ข้างรองเท้า
ค่ะว่ามันควรที่จะเป็นเนื้อไม่ใช่เนื้อเดียวคือเขาเรียกว่าเรียบจมเข้าไปกับเนื้อรองเท้าแต่ถ้าเป็นของก๊อปเนี่ยโลโก้มันจะปูดออกมาจากผิวแต่คู่นี้ก็ไม่จมคู่นี้ก็จมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเขาเล่าว่าคืออันนี้มันจะจมแต่อันนี้มันเหมือนนูนขึ้นมาแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าวัสดุอันนี้เป็นหนังกลับส่วนอันนี้เป็นผ้าก็เอาเป็นว่าดูให้หน่อยนะคะอันนี้ก็น่ารักที่เห็นตอนแรกนึกว่าเลอะทุกคนนี่มันเลอะหรือเปล่า UK4 ด้วยเดี๋ยวจะใส่แต่จริงๆไม่ได้เลอะนะคะถ้าสังเกตดูดีๆมันเป็นลายเป็นลายคล้ายๆกับพวกกราฟิกดอกไม้ต้นไม้สีเขียวแบบขุ่นๆนิดนึงสวยมากต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยเพราะว่าได้มาเหมือนเป็นคอลเลคชันเดียวกันหมดเลยเป็นคอลเลคชันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นหนังกลับอันนี้เป็นหนังเลยแล้วก็เป็นหนังลายจุดๆออกกราฟิกด้วยนะที่พิกตัวนี้รู้ไหมว่าหาอะไรอะไรฮะ 4.5 ใส่ไม่ได้อันนี้ 4.5 อันนี้น่ารักเพราะว่าตัวนี้เป็นจุดใช่ไหมคะพอตรงนี้เริ่มขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นลายเหมือนแบบไอ้ที่เขาตกแต่งหน้าเค้กอะค่ะเนี่ยแต่ยังดีอยู่เลยนะคะตรงเนี้ยคืนใช้ได้อยู่อันนี้โอเคอันนี้ไม่ฉีกถ้าเราโชคดีอย่างนี้ทุกครั้งที่เราเปิดก็ดีนะคะแต่ว่าคงไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้ไซส์ 5.5 เป็น Nike Prospect แต่เป็นทรงคล้ายๆเบลเซอร์นะฮะเบลเซอร์มาเยอะมากค่ะอันนี้ก็ใช่นี่ก็เบลเซอร์ครับนี่ก็เบลเซอร์แต่เป็นเบลเซอร์แบบธรรมดาเนาะอันนี้เป็นหนังคานวาสเป็นหนังผ้าดิบสีนี้สวยด้วยใช่ส่วน3อันนี้เป็นหนังกลับค่ะเป็นสเวทซึ่งอันนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนมันเยินมากเลยลิ้นมันปริออกมามันไม่ไหวแล้วอะพื้นข้างในสวยเป็นตาลายคล้ายๆกับผ้าชิมะสีชมพูด้วยอ่ะไม่แน่ใจว่าซ่อมได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงสองคู่นี้ก็สีสวยค่ะสวยครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเนื้อของวัสดุที่ทำรูปโลโก้เนี่ยก็ไม่เหมือนกันคือจะบอกว่าอันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆวัสดุเขาจะเป็นเหมือนกับหนังคล้ายๆหนังงูเนาะหนังสัตว์หนังสัตว์พิมพ์แบบนี้แทนแล้วก็มันก็จะโอบไปรอบเลยตรงนี้หายไปนิดนึงอันเนี้ยอยากให้ดูใกล้ๆเลยเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ช่วยกันดูว่ามันจริงไม่จริงยังไงบ้างค่ะใส่แล้วจะดูคลาสสิกมากนะคะแล้วสีนี้ก็สวยเหมือนกันแต่สีนี้เห็นไหมคะว่าตรงเนี้ยหนังธรรมดามันจะไม่ใช่เป็นหนังงูจะเป็นหนังแบบเรียบๆสีขาวแทนใช่ครับ8คู่ค่ะสำหรับเบลเซอร์ส่วนอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารุ่นอะไรนะคะก็สวยดีสีสวยไซส์4สีสวยสีม่วงเหมือนอาดิดาสนั้นพูดอยากได้แล้วมันเลอะนะคะส่วนข้างหน้าสุดตรงนี้นะคะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากอะตอนแรกเห็นคู่นี้ขึ้นมาแบบอ้าวมาคู่แรกเลยเรื่องจอแดนเรื่องแอร์จอแดนต้องให้พี่ท็อปอธิบายนะคะอันนี้เป็นแอร์จอแดนอะไรคะเสียบ3ฮะแอร์จอแดน13เขาบอกให้ดูที่โลโก้ตรงนี้ใช่ไหมคะโฮโลแกรมอันนี้ถือว่าชัดไหมคะชัดมากครับชัดมากใช่ไหมคะต้องขยับเล่นเล่นแสงนิดนึงแล้วก็จะมีคุณจัมแมนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะข้างหน้าแล้วก็ปลายลิ้นด้านล่างสุดเลยฮะเชือกคู่สุดท้ายเชือกรูสุดท้ายฮะตรงนี้จอร์แดนใช่ครับไซส์ 5.5 ใส่ไม่ได้อดไปแล้วอดไปเลยอันนี้ก็เป็นจอร์แดนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นจอร์แดนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแปลกนะรุ่นพิเศษฮะเพราะตัวนี้จริงๆจะเป็นข้อยาวแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเป็นข้อสั้นครับมันคือแอร์จอแดนอะไรคะแอร์จอแดน11แอร์จอแดน11ซูดี้ซูดี้นี่ตรงนี้เขาจะมีเขียนว่าซูดี้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 จอแดนนะคะแล้วก็มีเป็นคนกระโดดจำแนกอยู่ตรงนี้ใช่เป็นรุ่นข้อสั้นรุ่นโลปกติมันจะเป็นข้อยาวไงนะฮะสดงดงามแล้วก็มีลายเป็นหนังแก้วสีดำตัดคลาดทั้งรองเท้าเลยอันนี้เหมือนเราจะใส่ได้ใช่ 3.5 โอ้โหใครเปิดกระสอบมามีรองเท้าคู่เล็ก2ครึ่ง3 2 3.5 ส่งมานะคะมาแลกรองเท้ากันนี่อันนี้สวยชอบตรงเนี้ยมันดูสุดีสุดีมันจะไม่ได้ดูหวือหวาเหมือน Air Jordan อื่นนะคะแต่มันจะดูคลาสสิกมากคือดูรู้เป็น Air Jordan อันนี้ชอบ6ฮะอันนี้ก็ใส่เราจริงเหรอ 3.5 ใส่เราไว้ก่อนค่ะนี่อันนี้สีสวยมากค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเหมือนเป็นสีม่วงเทาๆตุ่นๆเนาะแล้วก็มีสีเขียวนิดนึงอันนี้เป็นรุ่น Iron Iron Iron
Air Jordan 6 Retro GG วงเล็บ GS แล้วก็เป็น Iron Purple ครับเฮ้ยอันนี้ดูส้นดูส้นถ้าส้นใหม่ๆมันต้องใส่ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วแต่ส้นยังเต็มอยู่นะแต่แอร์ยังใส่ฮะจำครั้งที่แล้วที่ให้ส่องทะลุรองเท้าได้ไหมนี่ๆๆจำได้ไหมเห็นไหมมันจะเป็นทะลุเข้าไปเลยนี่ฮะแอร์ยังใส่อยู่อันนี้ก็ต้องลองใส่เหมือนกันเพื่อจะได้รู้ว่าแอร์แตกหรือเปล่าไม่น่าแตกนะคะต้องเป็นน้ำหนักคนกดลงไปอันนี้แอร์อะไรคะเหมือนกันรุ่นเดียวกันครับแต่นี่เป็นสีขาวจะเป็น Pink Flash Jordan 6 Pink Flash แต่คู่นี้ดูมาร์กิ้งอะไรต่างๆแล้วคิดว่าน่าจะเป็นทำเหมือนมันเท่าจริงๆนะคะพอเราจับดูมีความรู้สึกว่าวัสดุมันกองแกงมากเลยเอาง่ายๆเลยตรงที่นิ้วชี้แตะมาแก้ฮะนี่หรอคะที่มันปูดขึ้นมาลองไปดูจากคู่นั้นฮะไม่เหมือนกันเห็นไหมมันจะอยู่ในมันจะปูดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมมากกว่าอันนั้นมันจะปูดอันนี้ดูท่าน่าจะเป็น Air Jordan ปลอมนะคะครับผมนอกจากตรงนี้แล้วอะค่ะทุกคนคือถ้าเราดูเนี่ยพอเรามี2อันมาเทียบสัดส่วนมันไม่เหมือนกันนะช่องของแอร์ตรงนี้ก็ไม่มีดูช่องของแอร์ข้างล่างค่ะช่องของแอร์ก็ช่องไฟใช่แคบอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความเขาเรียกว่าอะไรความละเอียดในการเช็คหรือว่าคนที่เคยผ่านของจริงมาหรือของปลอมมาก็จะใช่ตำหนิตรงนี้รู้นะมาร์กิ้งตรงนี้แต่อันนี้รุ่นเดียวกันชัดเลยค่ะทุกคนว่าวัสดุหนังอันนี้มันดูแบบกรอบๆคนละเรื่องพลาสติกไม่ใช่หนังอันนี้ก็ Air Jordan เหมือนกันคู่นี้อันนี้เป็น Jordan 4ครับ Jordan 4 Retro White Comet แต่คิดว่า copy พอแล้วก็ซ่อมมาด้วยฝั่งนู้นฮะแกะเชิญนิดนึงจะเห็นเลยว่ามาร์กิ้ง2คู่นี้ไม่เหมือนกันคือขอบของรองเท้าตรงพื้นสีเทาคู่ซ้ายเนี่ยจะเป็นปื้นเดียวกันเลยคู่ขวาจะเป็นจุดๆเหมือนกับใช่ใช่เหมือนซ่อมมาใช่ครับซ่อมไม่สวยด้วยซ่อมไม่สวยด้วยแล้วก็มาร์กิ้งไม่เหมือนครับอีกอย่างนึงคือตรงส้นรองเท้าด้านหลังคำว่าแอร์ไนกี้แอร์จริงๆมันต้องเป็นพลาสติกน่าจะเป็นยางนูนขึ้นมาแล้วตัดขอบคมตอนนี้มันจะจมกลืนลงไปเพื่อนๆว่าไงคะจริงหรือปลอมอันนี้ตีให้ปลอมก่อนเลยแต่ว่าถ้าใครคิดว่าจริงนะคะมาบอกด้วยหรือใครคิดว่าโอ๊ยพี่ท็อปถูกปลอมนะคะมาคอมเมนต์กันได้แต่อันนี้ก็เริ่มยุ่ยๆแล้วนะมันเหมือนไม่ใช่หนังจริงอ่ะไม่ใช่หนังจริงเพราะหนังจริงมันจะไม่มีเป็นแบบดึงออกแบบนี้ส่วนคู่ก็ยังดีนะเราก็ยังได้ Air Jordan หลายคู่อยู่นะใช่ครับและคู่สุดท้ายนี้คู่สุดท้ายนี้พี่ไซกู๊ดด้วยคู่สุดท้ายนี้บอกเลยถ้ามันแท้อ่ะมันก็จะแรร์มากเพราะมันจะเป็น Jordan 1 Mid White Pearl Platinum ราคานี่ฮะไม่พูดดีกว่าให้ดูเอาเอง145ยูโรเป็นไงแพงนะฮะแพงนะฮะอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าไม่รู้จริงๆเพราะว่าเท่าที่ดูเหมือนเพื่อนๆบอกว่ามันมีก๊อปหลายเกรดด้วยใช่จอแดน1นี่ปราบเซียนเยอะต้องขออนุญาตไม่คอมเมนต์ต้องขออนุญาตเงียบไว้ฮะแล้วให้ทุกคนช่วยกันแทนเพราะว่าคู่เนี้ยสวยมากนะใช่ครับมันจะมีตรงพื้นที่สึกไปนิดเดียวเองค่ะทุกคนพื้นด้านหลังแล้วเราก็พยายามนะคะ ในช่วงเวลาที่มีเนี่ยไปส่องมาแล้วหลายเว็บมากมองจนปวดตาหมดแล้วมันก๊อปเหมือนจนเราไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าอันนี้ชอบเพราะเป็นไซส์กู๊ดแล้วก็ดีใจมากที่ได้แอร์จอร์แดนมาเยอะขนาดนี้นะฮะถึงคู่นี้จะใส่ไม่ได้คู่นี้เป็น5ครึ่งนะคะจะสวยมาก13คู่นี้ลองให้อันนี้เป็นคู่ที่ใส่ได้ถือว่า3คู่นี้ก็คุ้มแล้วใช่ค่ะยิ่งตัว6ตัวกลางเนี่ยโอ้โหอยากให้ทุกคนดูว่า101คู่ตอนนี้กองเต็มไปหมดเลยค่ะเดินเทินทึบฮะยังไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนว่าจะเอาไปทำอะไรรองเท้าเยอะขนาดนี้ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าใครอยากคู่ได้คู่ไหนใครได้หรือว่าใครอยากให้เราเปิดกระสอบอะไรเราเปิดกระสอบเสื้อมาแล้วกระสอบรองเท้ามาแล้วเขามีเปิดกระสอบตุ๊กตาด้วยนะคะหรือกระสอบหมวกก็มีกระสอบกางเกงยีนก็มีกางเกงยีนกระสอบกระเป๋าก็มีนะคะเปิดทุกกระสอบเลยเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังอยากช้อปปิ้งเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องห่วงรองเท้าแล้วไปลองใส่รองเท้าก่อน3คู่นี้ไซส์ได้ด้วยแม่อันนี้ของเขาก็ไปเลยยิ้มดูเขายิ้มดูเขายิ้มเสื้อของเขาอันนี้ก็ของเขาเขาไปกอดขนาดนั้นเลยของเขาเลยกับพื้นรองเท้ามันยังไม่ได้ล้างไม่ได้ซักเลยเพื่อนรองเท้าจะสกปรกถ้าจับเราเหรอ